สวัสดีชาวพอดแคสต์และชาว YouTube นะครับมาพบเจอกับเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์ทั้งในอดีตจบจนถึงปัจจุบันกับผมดูกี้และลุงอมได้ในคุยเกมแก่ดีโอเกมเมอร์ท้อกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เกือบเกือบจำอบบอินทรไม่ได้เลนี่ผมก็หาห้องดิสคอร์ดไม่เจอเลยนะเนี่ยเออนี่นี่น่าจะเป็นการหาย นานที่สุดละมั้งของรายการเราปกติก็ไม่เคยได้หายนานขนาดนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับก็จนคือหายจนจนคนคนเริ่มทักทวงว่ารายการนี้จะยังยังทําอยู่ยรยหรือว่าเออหรือว่าจะนี้แล้วเพราะว่าปกติเราจะมีอัปเดตไงว่าเอ,อเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาจจะมีนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อแต่นี้คือเราแบบแบบเราตัดไปเลยเราไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะได้ว่างกํบปาอัดบีกทีเมื่อไหร่เออนี่ก็ ได้กลับมาแล้วครับนะครับ,รบก็สองสองเดือนกว่านะครับที่หายไปเกือบประมาณเกือบสิบสัปดาห์ง่ายๆเออนะครับแล้วกลับมาเนะี่ยโอ้โหเป็นจังหวะช่วงที่มันเข้มข้นและเกินสําหรับวงการเกมครับตอนแรกอะตั้งใจว่ากลับมาแล้วเราจะคุยในประเด็นถึงแบบเฮ้ยดึงบรรยากาศเลโทรของรายการเ,ากเรากลับมาหน่อยดีกว่าอ่อเออนะเพราะว่าอย่างอย่าง เอาที่แล้วเนี่ยเราก็มีสองสองช่วงเวลามาเปรียบเทียบกันตำนานแรงประดานใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมเอ่นะครับก็เลยแบบเอ้ถ้าได้เลโทรแบบอีกสักนิดหนึ่งทีก็น่าจะดีแต่สีสันวงการเกมในในบ้านเราไม่ใช่ในบ้านเราในโลกตอนนี้คือแบบโอ้มันมีความผันผวนเออมันเข้มข้นมันมันนัวแล้วมันก็เกิดสิ่งที่แบบ ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันมันจะมีแบบแนวทางมีทิศทางมีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นให้เราถึงแบบแบบสับสนอนะ่ะแล้วก็งง,ง,งว่าเชีย่ยแม่งจะไงต่อวะเนี่ยอเออถึงขั้นนี้เลยนะครับไม่พ้นแม้แต่ของ Nintendo ของเราเองด้วยอเออก็สร้างความแบบมึนๆอ่นนะแบบเกาหัวเออนะครับก็ในเอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวเรามาคุยถึง อนาคตของวงการเกมนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตแบบคร่าวๆว่าของแต่ละค่ายตอนนี้สถานการณ์สเตตัสนะนีมันมันอยู่ในแบบไหนยังไงบ้างเออแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับเอาแบบสนุกสนุกแล้วก็แบบหน่วยมุมมองของเราที่เป็นเกมเมอร์เนะี่ยที่ที่ทแบบก็อยู่ในวงการกันมาแบบเป็นหลายสิบปีอะ อ,อ่ก็เป็นเป็นในแบบเชิงวิเคราะห์แนวแบบออกความคิดเห็นหรือว่าลองคาดการดูว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบนี้หรือยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็อ่ะดิสเกมไปก่อนว่าเราก็ไม่ได้ตัดสินว่ามันจะถูกผิดหรืออะไรนะก็เป็นแค่ความคิดเหน็นของเราสองคนเท่านั้นครับผมอ่ก็เป็นเชิงวิเคราะห์กัน เป็นวิเคราะห์ปนเดาเออปนเดาปนกาวปน,นอะไรอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ตามความคาดหวังความคาดหมายอยากได้หรือไม่อยากได้นะก็ก็นั่นแหละออนะครับอาจจะถูกผิดอะไรก็ฟังเอาสนุกก็แล้วกันครับเ,ออเราเราเราควรเริ่มที่เอ,อ่อ เค,เครื่องไหนก่อนดีวะใค้ไหนก่อนดีวะเอาเอา Xbox ก่อนไหมมันพึ่งประกาศไปสดๆมันมีประเด็นรนนน้อนอยู่จริงๆงงก็พึ่งซัดบ,บอกลุงเหมือนกันว่าพึ่งซัดกันไปนแบบกลิ่นยังไม่หายเหม็นเลยกันเมื่อในว e e k to w e อ่าเออมืล่าสุดแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเป็นกันอีกอีกในหนึ่งมุมมองครับเออนะครับ <c oughs> ของไมโครซอฟ t ์เนี่ยจริงๆอ่ะมันเริ่มระอุมาเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนอืมอ่าดูๆมันมีข่าวมาว่าอ่อว่าเขาจะเขาจะเอาเกมมกคุสีบของในค่ายเนี่ยไปลงเครื่องอื่น <ไป S 2> อ่าไปลงแ<ง>พลตฟอร์มอื่นได้ไปลงแพลตฟอร์มอื่นซึ่งแพลตฟอร์มอื่นในที่นี้คือเกมของไมโครซอฟ t ์แบมันลงทั้งพ c ซทั้ง x อ o x อกอยู่แล้วอืมอ่าแล้วซึ่งแพลตฟอร์มอื่นถ้าจะพูดอย่างเงี้ยคือเกมของเขาอ่ะ มันมีลงสวิตช์อยู่เนืองๆอยู่แล้วถ้าเกมมันที่มันลงได้ออ่าแต่แพลตฟอร์มอื่นที่มันพูดถึงเนี่ยแน่นอนเพราะมันคงไม่้น PlayStation อซึ่งคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวขอแทรงก่อนจริงๆที่บอกว่า Xbox เล่นบน PC เนี่ยจริงๆมันเราต้องแยกแพลตฟอร์มบน PC ก่อนคือ PC มันเป็นฮาร์ดแวร์ก็จริงอะแต่จริงบน PC เองมันมีแพลตฟอร์มหลายๆตัวนะมันมีสตรีมเนาะมันมี e p i c s t o r เนาะ S <S แล้วมันก็มี آ آ Xbox Store ทีเนี้ยเกมของ Xbox อ่ะปัจจุบันอ่ะมันอยู่บน Xbox Store เงี้ยอืมอืมอ,มออือเออคือมันมันแยกมันแยกสตอรออกจากสตรีมหรืออีพิกเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเล่นบนพีซีมันก็จะมีแพลตฟอร์มย่อยของมันใช่ไหมอนี้ <ๆ S 2> พอบอกว่า <S <S เฮ้ยจ้าเกมของ Xbox ไปลงแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยจริงๆแล้วในมุมมองของผมอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยนอกจากพีซีแล้วจะไปลง PlayStation ไงียมันอาจจะไปลงสตรีมหรือไปลงอี i c s สต re ก็ได้ไงอ่า อ่เอาเกมเอาเกมในค่ายของตัวเองอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอโอเคมันผ่านมาแล้วแหละเขาประกาศเรียบร้อยไปละอือเออใช่แ,แตวตอนนั้นก็หลายๆคนก็คิดว่าแบบ<ๆ>เฮ้ยไปลงเพ a y s t a ต i o n หรีอยงไงอะไรเงี้ยอ่าอ่าใช่ใช่อ่าซึ่งเลยละอู่กันไปทั้งอินเทอร์ใช่ละอูพอหลังจากนั้นหนักเลยบอกว่าแบบมีมีข่าวมาจากไหนนุ่เหมือนแบบ x อ o บอกจะถอยจากวงการเกมคอนโซล อ่าจะไม่ทําเครื่องแล้วเออคือแบบอันนี้หนักเลยคือทําให้ถึงกับแบบพวกพวกเขาเรียกอะไรนะอ่าคนทำคอนเทนต์ฝั่ง x อ o x บอ่ะอ่าเออออกมาแสดงความเห็นแบบโอ้โหเดือดมากยับยับเออเหมือนแบบรู้สึกเหมือนแบบ Xbox อกแม่งแบบไม่ไม่รักษารอยตีของตัวเองอะ่ะเออเอาจริงผมอะ่ะขนาดผมไม่ได้เป็นแฟน x อ o x บ็อกนะผมเพิ่งมาซื้อ Xbox เอาเจนเนี่ย อ่าอผมยังแป้วเลยแบบยี่ว่่เพิ่งซื้อเครื่องมาเจนนี้เจนแรกมึงจะทิ้งกูแล้วเหรอนี่ขนาดแค่ข่าวหลืออแบบไม่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอ่ะเออเรายังเสียวเลยเออรู้สึกมันแบบเฮ้ยอะไรวะคือแปลกๆอ่ะอืมอ่าพอสักพักหนึ่งอ่าฟิลก็มาทวิตเตอร์ครับอ่าข้อความว่าแบบเออเรารับฟังความคิดเห็นนะเราเห็นแล้วฟีดแบ็จากแบบผู้เล่นอะไรเงี้ย เออ<ม>เราตั้งใจจะทําแบบเพื่อผู้เล่นจริงๆอะไรอย่างี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีพอดแคสต์บอกงี้อในในวันเวลาก็คือตาตามเวลาไทยก็คือตีสามของวันที่สิบหกนสามนาฬิกาเท้ามืดวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่าใช่ถูกต้องอา่าก็คนก็แบบโูมามุงเลยรอเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอเอผมก<อ><อ>็ตั้งใจจะมามุงแต่ผมลืมตั้งนาฬิกาปลุก ผมได้ตื่นมาดูทีหลังผมอ่ะตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะดูแล้วก็ลืมเว้่วันนั้นน่ะเดินออกไปเซเว่นตอนประมาณตีสองครึ่งกําลังเดินช็อปของแบบชิวๆเลยเออแล้วจุ่กับเชี่ยวันนี้มีเอ็กบอกนี่ว่าตอนประมาณแบบเกือบจะตีสามแล้วอ่ะเอโลกเลยคว้าอะไรได้หยิบก่อยู่แล้วรีบวิ่งกลับบ้านเลยเกือบมาไม่ทันคือผมอ่ะจะบอกว่า จริงๆตอนแรกผมนับวันผิดไว้ผมคิดว่ามันมาคืนวันผมคิดว่ามันมาคืนวันพุธอ่า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 จริงๆมันมาคืนวันพฤหัสจา้าใช่ใช่ใช่คืนก็อีวันพุธวันพุธอะผมตื่นมาอ๋อแล้วแบบเอ้าทำไมไม่เห็นมีเลยวะตื่นแต่ไม่มีตื่นแต่ไม่มี<笑><笑>พอไอ้วันที่มีจริงๆกันไม่ตื่นแต่ใช่แต่แต่ถึงวลรางจริงอ่ะก็งง ทางทางไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวคอมมูต่างประเทศอะไรเงี้ยก็งงว่าเอา้าจะดู้ยที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าในทวิตเตอร์ไม่มดบอกช่องทางเลยเนาะทวิ t เตอร์ก็ไม่บอกช่องทางเอแค่แค่เหมือนแบบมีสเตทเมนต์เอ่อทวิตเป็นเป็นเทรดในทวิตเตอร์ประมาณแบบหกเจ็ดเทรดอะเออแล้วก็มีเว็บไซต์ต้องต้องเข้าไปในเว็บไซต์อะไรเงี้ยถึงจะมีลิงก์เข้าไปใน YouTube หรือไม่ก็ต้องเข้าไปในช a n n นลของ เอกบเองอะถึงจะเจอเป็นพอดแคสตที่เขาปล่อยคลิปมาไม่มีการพีเมียไม่มีการไลฟ์อะไรทั้งนั้นก็คือปล่อยคลิปธรรมดาออแบบแอบมากเออโคตรแอบ,บเลยอะผมก็เออกว่าจะได้ดูแล้วก็สามารถกดดูกดเลื่อนกดย้อนอะไรได้ตามสบายเลยไม่ได้ไม่ได้แบบสตรีมออ Steam หรืออะไรเลยเออครับก็เลยไปนั่งฟังมาเน่นะครับก็เอ,อสรุปได้ สั้นๆอยู่อยู่สสาประเด็นก็คือเรื่องแรกก็คือคอนเฟิร์มว่าจะมีการนำเกมในค่ายของตัวเองไม่ว่าจะแบบทั้งที่ทสัดของศัตรูตัวเองหรือว่าทั้งของศัตรูที่เราเขาเป็นเจ้าของ p ั b l บลิช่อะไรเงี้ยรวมแล้วทั้งหมด4เกมครับอ่าโดย2เกมในนั้นเนี่ยจะเป็นเกมแก๊สก็คือเกมแ s a สเซอร์วิสพวกไลฟ์เซอร์วิสแไรนี้นีะ ก็คือเกมนึงเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เรียกว่าไงมีคอมมีคอมมูนิตี้ที่ดีอยู่แล้วอ่าเป็นเกมที่เขาเรียกว่ายืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งอยู่แล้วอ่าแล้วก็มีัการตอบรับที่ดีใช่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เล่นแล้วก็มีพลันเที่ยวที่ดีในการที่จะขยายฐานผู้เล่นของเกมนี้ให้มากขึ้นอ่าแล้วก็อีกเกมเนี่ยก็ก็มี ุ่มผู้เล่นประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็เล็งเห็นถึงโอกาสที่ดีที่จะขยายฐานของเกมเนี้ยไปในแพลตฟอร์มอื่นครับนาแล้วก็อีกสองเกมจะเป็นเกมสเกลเล็กลงนะนะครับก็เป็นเกมที่ก็อยากจะให้ผู้เล่นในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้สัมผัสเกมของของของทั้งสองเกมนี้นะนะครับโดยเขายืนยันว่าทั้งสี่เกมเนี้ยไม่ใช่ f i ฟิล ไม่ใช่อินเดียน่าโจลอนะนับที่ที่หลายคนกังกังวลกันนะนะครับก็จะเป็นสี่เกมที่ถึงแม้จะคนเฝ้ารอดูขนาดไหนก็ยังไม่ยอมบอกชื่ออืม่าบอกแค่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนอะไรยังไงเฉยซึ่งคนก็คาดเดากันว่าหนึ่งในนั้นนะยังไงก็น่าจะเป็นไม่พ้นเสียสฟแน่นอนที่เหลือกันมาแบบอย่างนะูอืมเพราะมันถือว่าเป็นเกม Live ไลฟ์เซอร์วิเบอร์ต้น <S <S <t une> ต้นของของ Microsoft เขาเลยนะอ่าถูกต้องซึ่งเกมเนี้พัฒนาโดยค่ายแรที่ไปซื้อมาจาก <laughs> จากตอนที่น <c oughs> ินโดตอนนั้นอืครับแล้วก็อีกเกมนึงก็คงไม่พ้นไทไฟล,ลัสแน่แน่เออนะครับก็ก็เป็นเกมของเบเทสตาเนี่ยเเป็นเกมที่เป็นของค่ายที่ตัวเองไปเทคมาเออแล้วก็เป็นเกม Single ซิงเกิลเพลเยอร์จริงจริงก็เป็นเกมที่ดีนะครับเออแล้วก็ อันนี้ยผม,มผมนึกภาพไม่ออกว่าถ้าเกมนี้หลุดเอกซ์สจากของ Xbox แล้วก็ไปลงในเครื่องอื่นเนี่ยมันจะมีดาเมจมากน้อยแค่ไหนอืมเออแต่ผมว่าคนสมมุติเราสมมุติเกมหลุดจาก n ิน n d o แล้วเป็นเกมแบบอย่างเงี้ยเราไปลงเครื่องอื่นเราก็แอบมีความแบบนิดนึงอะ่ะอืมเออถ้ามันเป็นเกมเติร์ดปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็คงไม่อะไรแต่เนี้ยมันเป็นเกมเหมืนอนแบบใครใครลูกเราอะ่ะอ่ฮะเออก็มีความนิดนึง ส่วนสองเกมอ่ะตอนแรกอะผมดาวไม่ออกแต่ดันฟาร์มิสือออกมาโพสต์เว้เออ,เอ,อว่าทั้งสี่เกมเนี้ยนอกจากเซียรตีสกับกับไฮไฟ u s h แล้วเนี่ยยังมีกราวเดตกราวเดตอ่ากราวเดตก็เป็นเกมแนวคราฟติ้งโซ i เวลที่เป็นอ,อ่าเด็กกลุ่มเด็กๆที่ถูกย่อส่วนไปอยู่ส่วนหลังบ้านอ,อ่าอ,อ่าเราก็ต้องแบบเหมือนคราบของคราบชุดคราบอะไรไปลุยกับพวกมแมลงหลังบ้าน ออซึ่งดังมากตอนแรกที่ออกแบบมาเลยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีครับเออผมเองเนี่ยีผมเนี่ยผมอ่บีเดลลุงแบทอ่เอกซ์ต์เนี่ยพอไปลืมกันมาเกือบทุกแพทเหลือแพทล่าสุดสุดท้ายที่ยังไม่ได้กลับไปเล่นกันอืมเออก็เออก็รู้สึกว่าถ้าเป็นกราวเดตก็ดีนะที่ที่ไปลงให้แพลตฟอร์มอื่นเล่นเออแล้วก็อีกเกมหนึ่งคือคืออันนี้เหมือนเหมือนเกมอินดี้เลยก็คือเพนติเมนต์เป็นเกมแนวแบบแอดเวนเจอร์เหมือนแบบ แบบอินเตอร์แอคทีฟวีโนเวลประมาณนั้นอ,ะอ่ะเอเอเกมแบบอันเอ่าเลยสไตล์แบบฝรั่งฝรั่งเลยเออซึ่งตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นสี่เกมนั้นจริงอะผมว่าดามจมันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะอืมหลังจ<อ>ากแบบพูดพูดชื่อ p e n ตินเนขึ้นมาผมยังแบบเกมอะไรวะ <laughs> <laughs> ไม่รู้จักใช่ใช่ <laughs> กราฟิกมันเป็นสไตล์เหมือนแบบมืนเหมือน,นหุน่น คุ่เชิดหนังตะลุงประมานั้นน่ะลุง uh huh. แต่ว่าเห็นว่าเนื้เรื่องดีมากรีวิวคือดีมากตอนที่เกมมันออกเออแล้วก็ยังอยู่ในเกมพารเออก็ฟรีสเปนเซอร์เนี่ยเามาบอกว่าอีเกมเนี้ยเป็นเป็นการเหมือนแบบเหมือนไงเรียกว่าไงเป็นเป็นเป็นเหมือนหนึ่งในการทดลอง เออที่ที่จะขยายฐานแฟนๆของเกมที่มี potential ที่ดีเออซึ่งตอนแรกอะ่ะเราก็กังวลไปพอพูดถึงเอกลุศของ Xbox ที่จะไปลง,งอื่นใช่ไหมเราก็จะนึกถึงมาพวกหัวใหญ่อย่างเช่น h a l o เกอซอบวอลเอ่ <of> War, อฟอร์ซอะไรอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าอ่ะก็กลายเป็นเกมแบบที่ลอง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 ไปอีกเออก็เลยเหมือนแบบก็ก็ถ้านับความรู้สึกของผมนะ ไอ้พวกนี้ไปลงอ่ะมันยังไม่ซูดปากสักเท่าไหร่อเออก,ก็ยังพอเข้าใจได้เออแล้วก็บอกว่าเกมเอ็กซ์โีของ Xbox เนี่ยก็จะยังลงให้เกมพาร์ทแบบเดวันดูเหมือนเดิมเช่นเคยถ้าต่อไปมีเกมใหม่ๆออกกานะครับเออแล้วก็ก็เขาไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าสีเกมนี้จะเป็นสเกมสุดท้ายที่จะไปลงเครื่องอื่น ดังนั้นผมว่าผมว่าไม่ไม่มีทางยังไงก็มีมาเรืเอ่อยๆใช่ยิ่งถ้าไปลงแล้วซักเซสนะสมมุตินะผมคิดว่าก็คงไปอีกแน่ใช่เออแล้วเขาก็บอกเหมือนกันว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่อไปก็อาจจะมีอีกเขาไม่ได้รับปากว่าจะไม่มีอีกอืมเออก็นัวๆเออสำหรับเรื่องนี้แล้วก็จู่ๆก็ข้ามไปแอคทิวชั่นแล้วก็บอกว่าเออเดียโบสี่จะมาลงเกมพาร์ตวันที่ยี่สิบแปดมีนาะ ก็เลยเหมือนแบบจู <g <g ่ๆม nah ันเปลี <g 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 ่ยนเรื่องอ่ะเอนนี้เปลี่ยนเรื่องฉุบๆฉุบๆมากผมยิ่งแบบอ่ะนี่แบบพูดอะไรกันอยู่เนี่ยแบบตามไม่ทันแล้วพี่จริงขนาดมีแชปเตอร์ให้เลือกนะผมยังแบบอ้าวมันเปลี่ยนเรื่องตรงนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้มากแล้วก็ไอ้พวกนั้นอะไว้ท่าไหล่มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นคีโน้ตเป็นแนวทางในการทําธุรกิจของเขาใน ในยุคต่อไปเอาไว้ง่ายครับ่าซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในในในปีสองันยี่สิบสี่นี้อะไรเงี้ยอืเอออันเนี้ยผมว่าเป็นจุดพีเป็นไฮไลท์เป็น,เป,นเป็นข้อที่หน้าหน้ากังขาหรือหน้าแบบคมคิดมากที่สุดในในในสิ่งที่เขาพูดมาในพอดแคสต์อืมเออก็คืออ่าเขาพูดเรื่องทิศทางแนวทาง ของเกมเอกลุสีเออในพอดแคสต์อ่เอออะเขาพูดประมาณว่าอ่อตัวน,นี้ยตลาดวงการเกมคอนโซลเนี่ยอมเอ่อ,อ,อทำกันอยู่ได้ก็คือเอ่อดำเนินกันอยู่ก็คือในแบบนี้ออกเครื่องเกมมาแล้วก็ทำเกมเอกลุสีหรือดีลเกมเอกลุสีมาเพื่อลงเครื่องตัวเองเพื่อเอาอันเนี้ย เป็นจุดดึงดูดทําให้คนเนี่ยอยากจะสนใจซื้อเอฮาร์ดแวร์ตัวนั้นๆของตัวเองอืมอ uh ่า huh. ซึ่งเขาบอกว่าไอแนวทางในการดําเนินธุรกิจแบบเนี้ยมันเป็นมานานมากสามสิบสี่ส uh ิบปีอืมเออแล้วเราจําความกันได้อะอ่าใช่คือเวลาเราจะซื้อเครื่องไหนเราก็จะดูก่อนเสมอใช่ว่าเครื่องนั้นมีเยมไหมเราเล่นบ้างถ <c oughs> ูกไหมเก้อ <c oughs> เลยเล่นบ้างเออเขาบอกว่าไอแนวทางนี้ในปัจจุบันนะ่ะมันมันฉุดล้งทําให้ตลาดเนี่ยไม่เติบโตอืม uh huh. เขาบอกว่าการการทําให้เครื่องเกมมีเอ็กซ์ูซีฟแล้วก็รืนพวกนี้มันทําให้แบบเหมือนเหมือนมาแบ่งแหวงกันไปแบ่งแหว่งกันมาแทนที่จะเอาเกมของตัวเองเนี่ยมามาลงกันในหลายๆแพลตฟอร์มมันดีกว่าสำหรับเดเวลลอปเปอร์ก็คือเพิ่มฐานเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มเพิ่ม visibility เพื่อให้แบบคนสามารถได้เห็นเกมของของผู้พัฒนาเนี้ในในหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นอืเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงเห็นได้มากขึ้นใช่ใช่ใ่ถูกต้องอเขาก็มียกตัวยอย่างถึง h a l l Diver 2ของ Playstation ที่เพิ่งที่เพิ่งออกไปเป็นเป็นเกมแรกของของทาง Playstation สตูที่ ลงแบบคอร์สแพลตฟอร์มก็คือของ Play 5กับสตรีมเออเราไม่ไม่เรียกว่า PC ซเราเรียกว่าสตรีมแล้วกันเพราะว่าที่ลงโอมูดคือ P c ซมันก็มีหลายแพลตฟอร์มก็คือมีทั้ง e อ i c มีทั้งอ,อ,อะไรนั่นแหละอเออคือลงสตรีมกับ Play 5รบพร้อมกันเป็นเกมแรกอเออเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเกมที่ที่มีตัวอย่างที่ดีๆสมมติถ้าเกิดแบบ p พลย์ไดเวอร์เนี่ยมาลงแบบในแพลตฟอร์มอื่นมากกว่านี้เช่น Xbox เนี้ยก็จะเป็นการแบบเพิ่ม ฐานของลูกค้าให้มันมากขึ้นกับเกมไปอีกจริงๆตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยแวะนิดหนึ่งครับแวะไปทักโซนี่หน่อยคือจริงๆอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้โซนี่จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวเลยที่มักจะไม่ค่อยยอมไปครอสเพลย์กับแพลตฟอร์มอื่นอ่าอ่าที่มีประเด็นอยู่ในตอนนู้น ใช่ถ้าเป็นใหม่ถึงว่าถ้าเป็นพวกเกมเกมของเติร์ดปาร์ตี้อ่ะที่ลงมัลติแพลตฟอร์มอ่ะแล้วมันมีการเล่นออนไลน์อ่าคือถ้าเป็นยุคอดีตนานๆก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีอไอเรื่องของการคอสเพย์ข้ามแพลตฟอร์มกันมันไม่มีเนาะซื <ừ. S 1> ้อเครื่องไหนก็เล่นเครื่องนะั้นแต่พอ <ừ. S 1> การเล่นเกมออนไลน์มันมันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเพราะฉะนัมันก็เหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเสียงเรียกร้องเปนความต้องการจากคนเล่นแหละ <c oughs> ว่าแบบเฮ้ย เกมเกมเดียวกันน่ะถึงแม้จะเล่นกันบนคนละแพลตฟอร์มก็อยากมันก็ควรที่จะเล่นด้วยกันได้อะคือเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาก็เขาก็อยากเล่นกับเพื่อนของเขาอะ่ะแม้ว่าเพื่อนเขาจะเล่นอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นก็ตามไม่งั้นมันกลายเป็นเหมือนไปบีบทางเลือกของผู้บริโภคอะ่ะว่าเฮ้ยถ้าอยากเล่นเกมกับเพื่อนแม่งต้องต้องมีเครื่องแพลตฟอร์มเดียวกันต้องซื้อเกมบนแพลตฟอร์มเดียวกันเลยมันจํากัดทางเลือกเกินไปนี้ผู้ผู้ประกอบการก็พยายามจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแหละ ก็เลยเริ่มพยายามเอาพวกเกมพวกนี้มาให้มันเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้บางบางแพลตฟอร์มใจดีถึงขั้นว่าให้มีการคอสเซฟกันได้ด้วยเนาะอืมใช่คอคอสโปเกกันคุณเล่นวันนี้คุณเล่นบนแพลตฟอร์มของ n ิน t e n d o เซฟก็เก็บอยู่ในคลาว์พรุ่งนี้คุณไปเล่นบนแพลตฟอร์มของ Xbox คุณก็เล่นต่อจากโปรเกสเดิมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ โซนี่เพลย์สเตชัเป็นค่ายเดียวที่ไม่ยอมคอสกับชาวบ้านเขาอ่าอ่พยายามจะรักษาเอ็กคูซ v วิตของตัวเองไว้ซึ่งไม่รู้ทำไปทำไมเหมือนกันนั่นเลยซึ่งมันไม่เป็นผลดีอําพูดกันตรงๆในมุมของผมคือมันไม่เป็นผลดีกับ Third Party อ่าอ่าเพราะว่าอ้าวเติร์ดปาร์ตี้เขาอยากขายเกมเขาให้ได้เยอะๆเขาก็เลยคอสแพตฟอร์มคอสเพย์คอสไอคอสโปรเกสแต่เพลย์สเตชันดันมาบล็อกเขาอ่ะไม่ให้เขาทำอ่ะ อืมเออเพราะฉนั้นโอกาสที่คนจะเล่นมันก็ผมว่ามันมีมันมีส่วนอะ่ะมันมีผลกระทบอะ่ะแล้วจริงๆผมว่ามันส่งผลเสียกับตัวแพลตฟอร์มของ Play Station เองด้วยอืมใครจะอยากเล่นบนเพ y s t a เ i ช n นอ่ะเจออย่างเงี้ยถูกป่ะถูกชาวบ้านเขาเล่นคอสกันได้ทั้งโลกอะ่ะแต่ถ้าคุณเล่นบน Play Station คุณเล่นกับเพื่อนคุณไม่ได้อะ่ะอืมอย่างวะเ <laughs> อ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดตัว h ฮ l ไดเวอรออกมาแล้ว ซึ่งเป,เป็นเกมของโซนี่เองอะแล้วมัน cross platform ตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันรีลีสออกมาเลยอะ่ะเลยแบบเฮ้ยนี่คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าโซนี่เองยังเปลี่ยนแนวทางแล้วเลยัวนี้ยังยอมใจอ่อนแล้วเลยอือคือมันไม่ใช่แค่การเอาเกมตัวเองไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะแต่มันคือแบบให้มันเล่นข้ามข้ามแพลตฟอร์มกันได้ด้วยอ่าเออเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเทรนด์มันมาทางนี้แล้วอะอืออือ ซึ่งเดี๋ยวมันจะนำไปสู่เรื่องต่อไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอ่าใช่อืมก็ก็ก็บอกว่าเนี่ยด้วยความที่เขาอ่ะตั้งใจอยากให้ Xbox เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อยากให้ให้คนอา่ะาทําเกมลงเยอะๆเพราะเป็นแพลตฟอร์มแห่งมัลติมัลติแพลตฟอร์มเป็นเกมมาลงได้แบบง่ายๆมีฐานที่สร้างไว้เอตามอีโคซิสเต็มที่เขาทําไว้อะไรเงี้ยนะครับเออก็ ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ให้เรื่องของเอ็กซ์คูอะไรพวกเนี้ยมันมันลดหรือมันหายไปเอออะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมามากลับมาที่ประเด็นนี้แล้วก็ประกาศอ่าเปิดตัวอ่าไม่ใช่เปิดตัวประกาศว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่อ่าอ่าในช่วงปลายปีอ่าซึ่งซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าฮาร์ดแวร์ตัวนี้ จะมาเป็นฮาร์ดแวร์แบบไหนแบบไหนอ่าจะเป็นแบบเจนใหม่ ai, หรือรุ่นอัปเกรดอ่าอะไรไม่รู้ซึ่งซึ่ง,งไ,ไม่รู้เออเขาบอกว่าจะเป็นเป็นฮาร์ดแวร์ที่จะเป็นก้าวกระโดดนะของวงการในในแบบทางเทคโนโลยีอะไรนี้ด้วยนะอืมอืมเออซึ่งซึ่ง,งตอนนี้มันมีข่าวลือว่า m r o s o s t เนีในกำลังซุ่มพัฒนา OS สํำหรับอ่าแฮนด์เฮลพีซครับเอก็คือจะเป็น Windows วิดว์สำหรับแฮนด์เฮลพีซีว่าง่ายอ่าตอนนี้แฮนด์เฮลพีก็คือใช้วิด d o w สิบเดเหมือนเหมือนของพีซของแบบเดสก์ท็อปเลยเป็นตัวเดียวกันใช่เป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีมีข่าวอีกว่ากําลังซุ่มพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่จะเป็นแฮนด์เฮลพีของตัวเองอืมอออกมาลุยในตลาดนี้ด้วยครับก็ไม่รู้ว่าไอฮาร์ดแวร์ที่เขาจะออกมาเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะเป็น <c oughs> จะเป็นอันนี้หรือเปล่าตามข่าวลือ เออก็ก็ต้องต้องรอดูทีอันนี้ยก็มีความแบบมั่นมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าเขายังไม่เลิกทำฮาร์ดแวร์แน่นอนอืมเออแต่ว่าเหมือนจะเรื่องจะแต่ลดบทบาทในเรื่องของการดึงใช้เด็กกุศิบมาดึงยอดขายของของฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยให้ลดลงเนอแล้วก็อัปเดตต่างๆเกมเกิมอะไรเนี้ยจะมีงานอีกทีหนึ่งในช่วงของเดือนมิถุนา เออซึ่งก็อาจจะรวมถึงการเปิดตัวด้วยว่าไอ้สี่เกมที่จะไปลงเครื่องอื่นแะแต่เป็นเกมอะไรบ้างอะไรเงี้ยลงเครื่องอะไรบ้างอะไรางี้ครับเอประมาณนี้เอารวมคิดยังไงบ้างในในแต่ละประเด็นเอาประเด็นเรื่องเรื่องเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นก่อนก็คล้ายๆกับที่พูดอย่างเมื่อกี้แหละคือจริงๆผมผมผมติดไว้อย่างหนึ่ง ตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันเรื่อง CMA อ่าๆที่ที่ที่ UK เนาะครับประเด็นประเด็นในเรื่องของการ takeover ABK takeover a c q u i s i t บริษัทจริงใชถ่ถ้าให้จําจกันได้คือตอนแรกอะ CMA อะไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ไปซื้อไม่ให้ไปซื้อ ABK ครับ่แล้ว,แล,วแล้ว Microsoft ก็เลยแบบพยายามที่จะอุทธร แล้วสุดท้ายมันมีข่าวออกมาว่า <c oughs> ก็ไปทำความตกลงกับกับ CMA ว่าเออ CMA อนุญ,ญาตให้ซื้อกิจการได้โดยมีเงื่อนไขว่า Microsoft ต้องทำรุ่นทำนี่เพื่อเป็นการการันตีว่าจะไม่มีการลดการแข่งขันในตลาดจะไม่ผูกขาดจะไม่ผูกขาดจะไม่เอาจะไม่หวงเกมเป็นเอ็กคลูซีของตัวเองเลยเนี้ยอ่าอ่า <c oughs> อ่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนั้นที่เราที่เรา มีข่าวกันนะ่ะที่เรามาพูดบ่อยๆว่าเฮ้จะเอาเกมไปลงจะ call of duty ไปลงแพลตฟอร์มอื่นให้สัญญา10ปีอะไรเงี้ยน,นั่นก็คือการการเ a คแอคชั่นให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยจะไม่มีการห่วงคอนเทนต์เป็นเอคูซีฟนะอืมผมมองว่า move เนี่ยที่จะเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเกี่ยวพันกับไอ้เรื่องนั้นออ๋บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคือจริงๆการ การเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นมันก็คือการเพิ่มโอกาสในการขายแหละอย่างที่คุณกี้พูดไปมันก็เพิ่มเพิ่มวิสบิลิตี้ให้ลูกค้าเห็นได้มากขึ้นใช่ไหมอืมอืมอ่าอีกทางหนึ่งผมว่ามันเป็นการสแสดงให้เห็นว่าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบผูกขาดห่วงกันคอนเทนต์อะไรไว้คนเดียวจริงๆใช่ไหมเออนะซึ่งผมว่าเป็นมูฟที่ฉลาดเพราะว่าไม่ได้ต้องเอาเกมใหญ่ไปไมไ่ต้องอมไ,ไม่ได้ต้องเอาเกมใหญ่ไปลงด้วย เออออเอ่าใช่ป่ะเพราะฉะนั voilà ้นแบบผมว่่ไม่ยิงปืนนกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองสามตัวอืมอืมอืมเออเพราะว่าอาถ้าดูจากจากข่าวลือที่ออกมาถ้าถ้ามันเป็นเกมเหล่านั้นจริงเนี่ยมันก็ผมว่ามันเป็นเกมที่ทําเงินได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วอะอืมซีออฟทีมนี่ผมเห็นแบบโปรโมทหนักมากนะถ้าใครคอยติดตามช่นลของของ x ซ์บล็อกในยูทบอะอืมคือมันเผื่อใครไม่ได้ติดตามมันจะมีมันจะมีรายการ อะไรวะ this week i s this week on Xbox ทุกสัปดาห์หรุอว่าคล้ายๆ week to week ของเราอะแต่เป็น week to week ของ Xbox อ่ะก็เป็นของ Microsoft อย่างเดียวใช่ใช่นั่นแหละก็คือจะเห็นได้ว่าในรายการเนี้ยแม่งโปรโมท series of เยอะมากอืมแทบจะสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยอะมี event อะไรใหม่มี c o น l a บมีซี a ั o นใหม่เลยแม่งมาตลอดเพราะมันเป็นเกมค่ายเขาแหละแต่ผมว่าที่โปรโมทนักขนาดนี้ผมว่ามันทำเงินได้พอสมควรจริงอ่า เพราะมันเป็นมันเป็น,นไลฟ์เซอร์วิสอะเนาะเพราะฉะนั้นคือด้วยด้วยพื้นฐานของเกมไลฟ์เซอร์วิสอะยิ่งมีคนเล่นเยอะมันยิ่งดีอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการเอาเกมไลฟ์เซอร์วิสมาเป็นเ e อ็กคลูซีฟเฉพาะในเครื่องตัวเองเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเลยอืม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 เพราะฉะนั้นคือผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเอาเอาเกมไลฟ์เซอร์วิสไปลงเป็นมัลติแพลตฟอร์มอืมก็เห็นด้วยนะเพราะยิ่งใช่ยิ่งถ้าเทียบกับ เกมไลฟ์เซอร์วิสเขาที่เป็นที่เป็นของเติร์ด a าร์ตี้อื่นๆน่ะฟอร์ดไนเนี่ยแม่งลงได้ทุกแพลตฟอร์มอ่าใช่ใช่ใชปะ่ะเล่นได้หมดทุก,ท,กทุกทุกที่อ่ะไม่ว่าคุณจะมีเครื่องอะไรก็ตาม <c oughs> คุณเล่นฟอร์ดไนได้เอเปอย่างเงี้ยฟอร์กายอะไรพวกเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยแล้วทําไมแล้วทําไม Microsoft จะต้องเอาซีออฟทีอยู่บนแพลตฟอร์มของตัวเองเท่านั้นล่ะอืมอืมอืมก็ถิกมากอ่าอืมเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องที่แฟนๆจะต้องออกมา กโกรธเคืองอะไรเลยอ่ะเออ <laughs> ไม่ดีเหรอมีเพื่อนเล่นเยอะขึ้นอ่ะก็จริงนะอืมเอออ่าหรืออย่างกราวเดตเนี้ยโอเคกราวเด d ผมไม่เคยเล่นแต่ว่าก็นี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่โปรโมทในใน this week on Xbox บ่อยเหมือนกันอืมอ,งงอืม,อมซึ่งก็เหมือนกันแหละผมว่าเหตุผลเดียวกับ Sea of Thieves อะคือคือ,คอมันก็น่าจะมีคนเล่นเยอะกว่านี้เกมนี้พี่แป้งเคยเอามา เล่นอยู่ด้วยนะอ๋อ oh. อืมลูกผมเปิดดูอยู่อะ่ะเออผมก็ยังขนาดพี่แป้งยังเล่นเลยอะ่ะเอออืมอืมอืมนั่นแหละเพราะฉนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่มันจะต้องเอ็กซ์คลูซีฟไวอ้อ่ะผมว่านี่เป็นเป็นมูฟที่ฉลาดทําเงินเข้าบริษัทได้มากขึ้น เอออืมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเพราะคนที่เล่นเดิมอยู่คุณก็สามารถไปเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นได้หรือคนที่เป็นลูกค้าแพลตฟอร์มอื่นก็มาเล่นเกมของไ i c r o ซ o f t ได้กินเงินได้หลายทางคือผมเคยพูดไว้ว่าแนวทางไมโครซอฟทอ่ะเขาไม่ต้องการที่จะเป็นเขาไม่ต้องการเป็นผู้ชนะในแง่ยอดขายเครื่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอืม ดิเรกชันในการทําธุรกิจเขาอะ่ะคือเขาดูแต่เลเวลนิวเว้ยเขาดูแต่เงินอ่ารายได้ที่เข้าไปเออใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาพยายามเอาเอาเอา,เอาคอนเทนต์เอาเกมเขาอะ่ะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อะ่ะที่มันขายได้อะ่ะอเออ,อเอาเกมไปลงสวิชก็มีอยู่เรื่อยๆถูกไหมล่ะใช่เออเพราะหรืออย่างล่าสุดอ่าแม้แต่แม้แต่แม้แต่ศาลอเมริกาตอนตัดสินคดีของเอฟทีซีกับไมโครซอฟท์เขาศาลก็ศาลก็มีความเห็นแบบเดียวกัน ว่าเกมบางเกมอ่ะมันจะขายดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันมัลติแพลตฟอร์มอย่าง Call of Duty อย่างเงี้ยอืมอืมเออเกมขายแบบ Call of Duty ผมผมผมไม่มีข้อมูลมันขายได้ภาคละกี่สิบล้านก๊อปีไม่รู้อ่าอ่เยอะเยอะแต่ขายได้ขายดีขายเยอะหลายสิบล้านอ่ะหลายสิบล้านอ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมัลติแพลตฟอร์มถ้ามันขายอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวมันไม่มีทางขายได้ขนาดนั้นอืมอืมใช่ไหมเพราะนั่นแหละมันมันมันเป็นการสะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่า จริงๆแล้วเกมเอ็กซ์คลูซีฟมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดีในแง่ยอดขายนะเพราะว่าเอาเอาพูดพูดกันอย่างนี้ <c oughs> สมัยอดีตอะเราอาจจะแบบเห็นว่ามาริโในยุคฟามิคอม <c oughs> ขายดี <c oughs> อ่าแต่ไอขายคำว่าขายดีนั่นคือกี่ล้านก๊อปปี้เ <c oughs> <c oughs> ออปาผมเข้าใจว่า สมัยก่อนมาริโอแต่หลักสิบล้านนะภาคเก่าๆสมัยนู้นนะตอนนู้นใช่ไหมสมัยนู้นเลยเออสมัยเครื่องซูเปอร์เครื่องดีเอสอะไรอย่างนั้นอะ่ะอืมแต่หลักสิบล้านได้ทั้งที่เป็นเกมเ e อ็กซ์คูลสีเพราะอะไรอืมเพราะยุคนั้นการแข่งขันมันไม่ได้สูงขนาดนี้ครับเราไม่ได้มีแพลตฟอร์มในการเล่นเกมเยอะขนาดนี้อืมนี่ออกมาตอัใหมนั้นแฮนด์เฮลมีเครื่องเดียวหน่อยพีเอสพี <laughs> ยังไม่ออกอ,ะอ่ะอ่าอ่าเออหรือต่อยคุณซื้อพีหรือต่อยคุณซื้อพีเ <laughs> อสพีค, P, คุณก็ไม่มีมาริโอเล่นอ่ะเพราะนั้นแบบ แพลตฟอร์มจำนวนแพลตฟอร์มมันไม่ได้เยอะครับเพราะฉะนั้นคนมันเลยไปกระจุกอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวยอดขายเกมไอคูสี่มันเลยสูงใช่ไหมแต่พอตอนเนี้ยปัจจุบันอนะแพลตฟอร์มมันมีเยอะมากออืมืมเพราะฉะนั้นคนเล่นม,มันก็กระจายกระจายกันไปอะเพราะฉะนั้นแบบยอดขายเกมไอคูสีมันไม่ได้สูงริบลิ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วอืมอืมคุณคุณเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เทจของอินสตาเบดกับยอดขายเกมดูก็ได้อย่างอาัพ เอาแบบเกมที่เราอว,ยก,วยกันนะักอวยกันหนาเซลดาบนสวิตอย่างเงี้ยขายได้เท่าไหร่สิบสิบกว่าล้านปะเออเซลดา Zelda ถ้าผมจะไม่ผิดหน้าจะมันถ้าเบสออนไลน่าจะสามสิบมั้งสามสิบเลยเหรอเออ<ไ>ขายดีนะขายดีนะอ่าแต่เทียบกับอินสตาเบสตอนนี้สวิตร้อยยี่สิบล้านเครื่องร้อยก็ประมาณสามสิบร้อยสามสิบแล้วอ่าก็ประมาณหนะึ่งในสี่เนาะอ่าใช่ประมาณนั้น ถามว่าจริงๆแล้วนี่เฉพาะอินสตาเบสของสวิตนะได้สามสบล้านอ่าอ่ะแต่คนที่ไม่มีสวิตมีอีกกี่คนเกมเมอร์บนโลกใบนี้อ่าได้ไหมถ้ามันไปลงเครื่องอื่นอ่ะยอดขายมันเพิ่มอีกอยู่แล้วไปดูยอดขายเกมเอ็กซ์คลูซีฟโซี่สิอืมครล้อบวอรขายได้เท่าไหร่ก็มีโซนี่ไปดูงานได้เท่าไหร่ไอออกมาล่าสุดว่าได้สิบล้านเออสิบล้านน้อยนะถ้าเทียบกับชื่อชั้นอ่ะ เกมที่แบบมีชื่อเสียงขึ้นหิ่งในวงการมาเป็นสิบยี่สิบปีออกภาคใหม่ทีขายได้สิบล้านผมว่าน้อยนะคือโอเคยุคเนี้ถ้าเป็นเกมเอ็ก u s คลูซีขายได้สิบล้านนะ่ะเยอะแต่คุณไปเทียบกับเกมอื่นดิทเทียบกับเกม multi เมัลติแพลตฟอร์มอื่นๆอ่ะอืใช่ป่ะเออผมว่าแบบเฮ้ยการการที่เอาเกมมาเป็นเอ็ก u s คลูซีฟไว้ <c oughs> มันผมว่ามันเป็นการแบบปิดกั้นการเติบโตของของไอพีตัวเองอะ่ะอืมอืม ซึ่งซึ่ง Xbox เนี่ยผมว่าเขารู้ตัวเว่าะอพีเขาอะ่ะมันไม่ได้แข็งเท่าเท่าของคู่แข่งคืออย่าง Nintendo เนี่ยไม่ต้องแพทไม่ไม่ต้องมัลติแพลตฟอร์มก็ยังก็ยังอยู่ได้เพราะฐานแฟนเขาเขาหนาจริงใช่ไหมอย่าง p l a y s t a ตช o n อ่ะแต่เดิมอันนี้มุมมองผมคือแต่เดิมอะ่ะเขาเ c l u อ็กซคูสได้เพราะฐานแฟนเขาหนาจริงแข็งจริงแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเฮ้ยพกเขาเรียกว่าไง ผลตอบรับเสียงตอบรับกับเกม e อ c กซ์คล e g a m เกม r s t s t r t y t y ในค่ายของตัวเองก็เริ่มแบบสำหรับผมผมมองว่ามันเริ่มมันเริ่มลดลงนะอยอดขายก็ดูไม่ได้ไม่ได้ดีแบบไม่ได้ไม่ใชไม่ใช่ไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปังอย่างที่เราเข้าใจอะเราคิดว่าโเกมระดับนี้ไม่ต้องขายแบบระเบิดระเบิดโดยง่ายอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะซึ่ง i.p ของ Microsoft มันยิ่งอ่อนแอกว่านั้นอีกอะเพราะฉะนั้นผมผมเลยยิ่งผมเลยยิ่งมองว่าเฮ้ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่แบบยุคนี้เราจะต้องมาเอ็กคลูซีฟไว้เพื่อเพื่อดึงให้คนมาซื้อเครื่องเท่านั้นน่ะอืมเครื่องมันเป็นปัจจัยหนึ่งแหละครับขายเครื่องได้เงินมันก็เข้าบริษัทแต่ในทางกลับการคุณขายเกมได้เงินมันก็เข้าบริษัทเหมือนกันอืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบเทรดออฟกันน่ะคุณอาจจะ เลือกที่จะขายเครื่องได้น้อยลงหน่อยแต่คุณได้เงินจากเกมเยอะขึ้นอ่ะได้เงินจากซอฟต์แวร์เยอะขึ้นซึ่งแนวทางของไ i c r o s o f t ก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างที่ผมพูดตอนแรกอ,ะอ่ะอ่าคือเขาไม่ได้แคร์เรื่องว่าเขาต้องทําเงินจากแพลตฟอร์มเว้ยเขาต้องการทําเงินจากคอนเทนต์จากซับสคริปชั่นต่างหากเพราะนั้นเอาเพราะนั้นเพราะนั้นเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Microsoft จะเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นสาหรับในใน,ในมุมมองมะอืมอืม แต่แต่ลุงคิดยังไงเรื่องกับการสมมติแดีถ้าเกิดวงการต่อไปมันจะเปลี่ยนแบบ e อ็กซ s ีเนี่ยคือแทบจะไม่เหลือแล้วคือจะได้แค่เอเอผมว่าผมว่ายังไงก็ไม่ถึงกับไม่มีเลยหรอกอ่าไม่ว่ายังไงคือการแข่งขันในแพลตฟอร์มอะ่ะมันเทียบกับเทียบกับแพลตฟอร์มหนังก็ได้สตรีมมิงหนังสตรีมมิงอะ่ะอ่าอ่า ผมว่าปัจจุบันเราแข่งเขาแข่งกันอยู่แค่สองอย่างหนึ่งราคาสองคอนเทนต์ใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟเลยมันก็ไปวัดกันที่ราคาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครถูกกว่าชนะสุดท้ายมันก็ล่มจมดิเพราะมันตัดราคากันไปเรื่อยๆก็เจ๊งกันหมดถูกป่ะเพราะันยังไงยังไงในการแข่งขันธุรกิจพวกนี้ยังไงก็ต้องมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์อยู่เพียงแต่ว่าผมว่ามันก็คือแนวทางของ Microsoft อ่ะผมว่าสมเหตุสมผลอะไรที่มันแบบ ที่มันดึงดูดจริงๆให้คนมาใช้แพลตฟอร์มตัวเองก็เก็บไว้ไงแต่อะไรที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บไว้ก็ปล่อยออกไปก็ได้อืมอืมผมว่าผมว่ายังไงเ e อ็กซ์คลูซีฟก็ยังมีอยู่แล้วตามใดที่บนโลกใบนี้มีบริษัทชื่อ Nintendo ครับเอ็ก e ซ์คลูซีฟิตี้ไม่มีวันหายไป <laughs> <laughs> เพราะเพราะ n ินเ e n d ดอ่ะเป็นบริษัทที่ดิเรกชันเขาชัดเจนว่า เขาทำเงินสองทางเขาไม่ทำเงินจากซอฟต์แวร์อย่างเดียวเขาทำเงินจากฮาร์ดแวร์เป็นจริงๆแล้ว Nintendo ทำเงินจากฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะอืมอืมใช่ใ่คือ Nintendo กับโซนี่อ่ะเดิมอ่ะดิเรกชันในการทำธุรกิจอ่ะใกล้เคียงกันอืมก็คือเน้นทำเงินจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อ่า เออเพราะว่าสมัยก่อนอยังไม่มีเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหม,มแต่ว่าพอา Microsoft เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นบรษิษัทเทคเขาไม่ใช่บรษิษัทเกมอ่าถูกเพราวิสัยทัศน์มันมันล้ํากว่าเพราะนั้น Microsoft เนี่ยเลยไม่ได้เน้นเน้นไม่ได้เน้นการทําเงินจากการขายฮาร์ดแวร์ครับเขาเป็นเน้นการขายซอฟแวร์และปัจจุบันเขาทําเงินจากซับสคริปชั่นอืมอ่าซึ่ง business model ไม่เหมือนกัน ทีนี้ Microsoft อะ่ะลำ้ำนำไปแล้วโซนอะ่ะเริ่มตาม Microsoft ไปเริ่มเริ่มตามไปทางนั้นแต่นินนะยังอยู่แบบเดิมพราเขาหยุดเขาอยู่ได้ในแบบเดิมเนี้ยใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมว่าเราต้องมาดูกันว่าอืมจากสามเจ้าเนี่ยมันมันมันเริ่มไปทางเริ่มไปทางซ u b s c r i p ชั่น เจ้าครึ่งละเออ,อแล้วหลังจากนี้ไอ้ที่เหลือจะตามไปไหมเออแต่ยังไงยังไงเอ้ค e ูซสีฟก็ยังมีอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นจริงๆผมก็เห็นด้วยหลายอย่างกับที่ลุงอมพูดนะอืมเออมันมันมีส่วนจริงเลยถ้าถ้าเกมพวกนั้นอนะเป็นเกมแนวที่ต้องต้องการฐานลูกค้าเยอะๆก็คือเกมแนวแก๊สแนวเกมแนวรลฟ์เซอร์วิสอะไรพวกเนี้อืมเออแต่ถ้ามันเกมแนวแบบ สิงเกิลเพเยอร์อืมเอ่อผมว่าการขยายฐานแบบนั้นนะอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับกับตัวตัวฮาร์ดแวร์จริงๆหรือเปล่าอ่าเอออย่างเช่นอ่าเมื่อกี้เหมือนแบบอย่างอมยกเซเลตาเบลต์หรอวยอะไร่างี้ใช่ไหมหรืออย่างโซนีออน่ก็จะเป็นกอร์ดอฟอร์สเวเตอร์แมนอะไรพวกเนี้ยอืมเออถ้าสมมติมันลงเป็นแบบมัลติแพลตฟอร์มต่แรกอ่ับอืมคือคือยังไงอะ่ะ มันมีแพลตฟอร์มอื่นที่ดีกว่าฮาร์ดแวร์ของตัวเองแน่นอนอยู่แล้วก็คือพีซีกลายเป็นว่ายอดผู้ซื้อหรือยอดคนเล่นในในในฮาร์ดแวร์ของของของทางค่ายที่ทำเกมมาอ,อืมเออมันมันถูกลดความสำคัญถูกลดบทบาทไปอออืมเทำให้ความจาเป็นในการที่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์นั้นไม่ต้องซื้อก็ได้เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อในพีซก็ได้ใช่เออ ล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะผมว่ามันจะส่งผลเรื่องของร o ยไ t ้อ่ะคุณค่าในแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างน้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเออซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่า หนึ่งนี่ฮีโนไม่ทําแน่เพราะนีโน่ค่อนข้างให้คุณค่าในแพลตฟอร์มของตัวเองสูงมากใช่อย่างที่ผมบอกอะเพราะบิสเนสโมเดลเขาคือการขายฮาร์ดแวร์อยู่ไงเพราะงั้นเขาต้องการเขายัางไงเขาก็ต้องการขายเครื่องเพราะงน<อ>ั้นผมถึงพูดว่า Nintendo ไม่มีวันเลิกเอ็กซ์คลูซีฟเกมของตัวเองใช่อืส่วนของโซนจนกว่าเขาจะเปลี่ยนบิสเนสโมเดลนะซึ่งไม่น่าไม่น่าไม่น่าซึ่งก็ไม่น่าเปลี่ยนกันง่ายๆหรอกเออไม่น่าทํามเพราะว่าเพราะว่านี n น o เนี่ยน่าจะอิมแพคสุดเลย ออ่าเพราะว่าด้วยความที่ฮาร์ดแวร์นีนโดในในช่วงเจนสองนหลังเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ไฮเปอร์ฟอร์มานใช่อ่าน่าจะเล้นไปถึงในส่วนของตลาดทางเลือกเน้นประสบการณ์ในการเล่นมากกว่า<ะ>เน้น UX ใช่เน้นแบบแบบตอบโจทย์ในกลุ่มที่แบบไม่ใช่กลุ่มปกติของคนเล่นเกมคอนโซลอะไรพวกเนี้ย อืเออก็คือกลุ่มไฮบริดที่ปู่พึ่งสร้างมาเมื่อแบบประมาณหกเจ็ดปีก่อนก็คือก็คือมีแมีเกมมีมีเครื่องฮาร์ดแวร์ที่รันอยู่ในตลาดนี้ก็คือสวิชนั่นแหละอืมเออซึ่งซึ่งสมมุติถ้าเกิดแบบเกมในสวิชมันไปลงในแพลตฟอร์มอื่นหมายถึงเกมของปูเงนะ่เองอะนะเออพวกมาริโอเซลดาอะไรพวกนี้ยถ้ามันไปลงแพลตฟอร์มอื่นอะผมว่าแม่งจะสูญเสียมากกว่าได้แบบเยอะมากๆ ใช่มันมันมันเป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละก็คือจะเลือกเทรดออฟกันแบบไหนไงเออ no <c oughs> ไม่คุ้ถ้ามา l t ติแพลตฟอร์มยอดขายเกมอ,ะอ่ะน่าจะมากขึ้นแต่ยังไงอย่างที่คุณกี้พูดคุณค่าในแพลตฟอร์มมันจะลดลงไงอ่าใช่ถูกต้องอืมเออทำให้ตลาดที่ตัวเองกุสตาแบบสร้างมาเงี้ยแม่งพังแน่นอนอ่าเออพังแน่นอนแถมตัวเองก็จะแบบมีมีความแบบเสียรอยอตีด้วยอืมเออ ทีนี้ของ Play Station อันนี้ครึ่งครึ่งมีบางส่วนที่เขาเลือกที่จะ,จะตัดสินใจทําแบบคล้ายๆของ Microsoft อเพราะว่าเร็งเห็นเน่เล็งเห็นแล้วก็หน้าน้าจะได้ดีเทิร์ที่คุ้มค่าเออในแล้วก็ไม่ได้เสียภาพลักษณ์ไม่ได้เสียรอยตีไม่ได้เสียคุณคุณค่าของแพลตฟอร์มตัวเองอะไรขนาดนั้นด้วยโซนี่เขาเลือกใช้วิธีว่า <Yeah. S 2> ลงทำเอ็กซ์ clus ีลงแพลตฟอร์มตัวเองก่อน uh. แล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเขให้ไปลงแพลตฟอร์มอื่นซึ่งก็คือ b c ใช่ uh. ซึ่งไม่ใช่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 แพลตฟอร์มที่เป็นคู่แข่งโดยตรงอ uh, เท่าไร่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมก็ผมก็มองว่าเป็นเป็นวิธีการที่ก็ฉลาดเหมือนกันหนึ่งหนึ่งคุณค่าในแพลตฟอร์มตัวเองก็เสียหายไม่มาก ช่ไหเพราะยังไงยังมียังมียังเป็นทางไม่คุ้มสิอยู่ถ้าใครอยากเล่นก่อนก็มาเล่นบนเพ Station ก่อนคุณก็ต้องซื้อเครื่องเพ Station อีกทางหนึ่งครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในในหลายๆตอนแหละปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคคนเล่นเกมอย่างเรามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งครับที่สมัยก่อนเราไม่เป็นกันคือเรายินดีซื้อเกมเดิมซ้ำๆบนหลายๆแพลทฟอร์มอืมอืมเพราะนั้นเป็นกลยุทธ์ของโซนี่เหมือนกันผมผมว่าเขาคิดนะคือได เนี่ยท้าไม่คู้สีบแล้วได้ขายเกมเดิมซ้ำอีกรอบหนึ่งในราคาเต็มด้วยอ่าเออใช่ไหมก็เป็นคือเรียกว่าจริงๆแล้วโซนี่บิสเนสโมเดลของโซนี่ก็ต่างไปจาก n i n t e n d ดและ Microsoft คือตอนนี้สามสามค่ายที่เป็นคู่แข่งกันนะบิสเน s โมเดลไม่เหมือนกันเลยนะอืมอืมอืมเออแต่แข่งกันอยู่ในตลาดเดียวกันอยู่ใช่อืม ตอนที่โซนี่ทำแรกๆก็มีมีประเด็นมีดราม่าเหมือนกันอืมเออว่าแบบเอ,อ้ยทำไมเอาเกมตัวเองไปลงพีซีอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรงี้ซึ่งซึ่งผมก็เข้าใจความรู้สึกนะอืมเออคือพอมันมีความรอยเตอรมันก็มีความหวงแหนมีความภาคภูมิใจว่าเออถ้าคุณคุณอยากจะเล่นเกมดีๆเนี้ยคุณต้องมาซื้อแพลตฟอร์มนี้เว้ยผมว่าบางคนก็ซอตี้ด้วยแหละอ่า กูสาซื้อเครื <g <g ่องเพ5มึงมาถ้ารู <S <S ้มาก่อนว่าจะลงพีซีกูก็ไม่ซื้อมึงหรอกอะไรอย่างนี้ป่ะผมว่ามีคนอย่างเงี้ยมีมีผมว่าผมว่ามีแน่นอนอืมแต่ก็ถ้าถ้าในมุมมองของโซนีเองอ่ะคือนั่นแหละก็คือเหมือนที่เราพูดไปคือมันได้ขยายฐานเอออ่าแล้วก็ได้ได้เปิดตลาดที่ไม่ได้เป็นตลาดที่คู่แข่งโดยตรงของตัวเองอืม ที่สำคัญที่สุดคือได้เลเวนูแน่นอนครับเออแล้วผู้เล่นยูเซอร์ในส่วนของฝั่งพีซีอ่ะก็ได้ผลประโยชน์ด้านนี้เออซึ่งซึ่งพีซอ่ะเกมมันออกเยอะแยะมากมายกว่าแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วอืมอ่าก็จะได้เกมพีเกมของโซนี่อ่ะไปให้ได้เล่นเพิ่มอืมเออก็คือเหมือนเป็นการทําตลาดแบบแบบบินวิน โดยโดย,โดย,โดยที่ลุงองบอกก็คือเทรดอินคือเทรดอินก็คือเสียเนี่ยเรื่องของของเราโ,ย,โยตี้อะไรพวกนี้นิดหน่อย mm hmm. อืมเอเพราะเกมที่ลงอ่ะก็ไม่ได้ไปลงเดวันลงไปสักพักหนึ่งคือว่ายง่ายลงในเครื่องของตัวเองให้เล่นกันจนช้าแล้วอ,ะ mm hmm. อ่ะอืมอ่าเราค่อยค่อยไปลงแลตฟอร์มอื่นบางทีแทบจะออกภาคใหม่แล้วอ่ะเราค่อยเอาภาคเก่าไปลงอะไรแบบนั้นอนะอะไรอย่างนั้นเออแล้วเราแต่เกมแล้วแต่ซีรีส์ mm hmm. บานก็ปลุกมาเอามารีมาสอะไรเงี้ยก็จะได้แบบไปลง ลงในพีซีได้ด้วยอืน่ก็เลยก็เลยเป็นเป็น,ปนครึง่งคึ่งส่วน Microsoft เนี่ยเขาทำเป็นปกติอยู่แล้วทำมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว<อ>จนจนจนมีวลีติดปากเกมเมอร์ชาวไทยอยู่อันนึงก็ค<อ>ือเกมของ Xbox ไม่มีกกเกมเล่นได้บนพีซไม่มีเอ็กวีซี <laughs> ไม่มีเอ็กวีซีเพราะทุกเกมเล่นได้บนพีซีซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมาหันผิดมากคนพูดแบบนี้แปลว่าไม่เคยเล่น เออเพราะว่า PC เนี่ยมันคือหนึ่งในะเอโค y ิสเตมของ Microsoft ของเอ็กเออการที่ o ซ y เเ<อ>าอกว่า,า,วา,บ,าบางเกมมันลงแค่คอนโซลไงมันไม่ได้ลง PC ด้วยอ่าใช่เอออืมแต่ว่าแต่ว่ามีมีส่วนถูกแค่ไม่ใช่ทั้งหมดเท่านั้นเองอืมอืมเอออะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งพอพอ,พอนั่นแหละตอนที่ Sony เอาเกมตัวเองมาลง PC อซะมันก็เลยมีประเด็นไงแบบเอยมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ Microsoft เหมือนแบบ ของ Microsoft อะ่ะเป็น Windows เป็นอะไรพวกเนี้ยเออมันทำให้แบบสูญเสียความแบบน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้เปล่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยพอเวลาผ่านไปปีสองปีสามปีก็ก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอืมหรือเปล่าไม่รู้นะเออแล้วก็แต่แต่ได้เลเวนูแน่นอนคือเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะมันมันต้องไปเสียค่าค่าหัวคิวให้เจ้าของแพลตฟอร์มไง ใช่ไหมทีนี้อไออะไรนะโซนี่เอาเกมไปลงสตรีมอ่ะมันก็ต้องจ่ายค่าอืมันเรียกว่าค่าอะไรวะค่า G P เหรอนั่นแหละค่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ให้ให้สตรีมอ่ะเป็นค่าใช้งานแพลตฟอร์มอ่ะใช่ใช่เป็นค่าเปิดค่าแพลตฟอร์มนั่นแหละแต่ทีนี้สตรีมรันออนวินโดว์ผมว่าไม่ต้องจ่ายเงินไมโครซอ t มั้งไม่ไม่ไม่ต้องเออไม่เกี่ยวใช่ว่าเพราะงั้นในจริงๆิงแล้วการที่โซนี่เอาเกมไปลงสตรีมเนี่ย ไมโครซอฟ <Microsoft S 1> ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่าเอองั้นจริงๆก็เป็นมูฟที่ที่ยังโอเคอยู่ในมุมของแฟนๆนะอย่างน้อยกนอน็แบบเออไปลงบนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงอ่าอ่แต่ก็กลายเป็นว่าแถมเขาเรียกวได้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 หยิ m ไมโครซอฟเบาๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วไมโครซอฟก็แข่งกับสตรีมอยู่บน PC เหมือนกันแหละอืมพยายามใช่ไหม อ่าแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยบน PC ซเนี่ยบนตลาด PC ซีสตรีมมีเกมของโซ n y เล่นนะแต่ Microsoft Store ไม่มีอืออ่ามันเหมือนโซ n y ก็ได้หยิก Microsoft อ้อมๆแหละอืมอืมก็คือคือผมว่าเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆอืมเออต้องดูกันยาวๆว,ว่ามันมันมันจะส่งผล กับแพลตฟอร์มหรือเจ้าของแพลตฟอร์มมากน้อยแค่ไหนเออก็เนี่ยก็มาถึงกับที่เขาออกมาอัปเดตในส่วนของผลประกอบการของนู่นนี่นั่นของทางโซนี่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอ่าเรียกว่าไงอ่ะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบให้เห็นอย่างเป็นรูปเป็นร่างหนึ่งอย่างแน่ๆก็คือ ยอดขายของเพยห้าเนี่ยร่วงอืมเออยอดขายของเพยห้าเนี่ยร่วงโดยที่ทั้งทั้งที่เป็นเกมเป็นปีที่ช่วงที่แบบแบบเกมออกเยอะอ่าเป็นช่วงเทศกาลปลายปีแท้ๆ่นานเป็นฤดูการขายอะเป็นฤดูขายใช่ว่าง่ายๆแต่ดันทำได้ไม่ถึงเป้าเออทำได้ไม่ถึงเป้า,ออท,ปาท,ทั้งทั้งที่เกมลงแบบโห้เยอะมากนะอืมเล่นกันไม่วัดไม่ไหวเล่นกันไม่ทันอ่ะแล้วก็แน่นอนว่า มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะ Microsoft แน่ๆเพราะว่าสัดส่วนของ Microsoft คือเป็นถึงแบบหนึ่งในสองอะ่ะอืมคือคือว่าง่ายสามส่วนโซนี่เอาไปแล้วสองอะ่ะครับเอ,อ่อในส่วนของตลาดเนี้ยอืมเออดังนั้นน่ะการที่จะบอกว่า Microsoft ที่ทำให้ที่ที่ยอดของ PlayStation ตกเป็นเพราะ Xbox เนี้ยไม่ไม่น่าใช่อันมันไม่ได้เกิดจากการที่ถูกคู่แข่งแย่งยอดขายแต่ว่ามันเ,ออเป็น สภาพตลาดโดยรวมคืออันนี้ผมไม่มีข้อมูลละเอียดแต่เหมือนผมไปเห็นข่าวมาแวบๆแ,แ,แหละว่าว่าในปัจจุบันช่วงเนี้ยช่วงปีช่วงปีที่แล้วอ,ะอ่ะสภาพตลาดอุตสาหกรรมเกมอ่ะมันเหมือนมัน,ม,นมันลดลงอืมอ่ากําลังซื้อมันลดลงยอดขายมันลดลงอันนี้คือภาพรวมของทั้งตลาดจริงๆมันไม่ใช่แค่โซนี่หรอกแม้แต่แม้แต่นินเทนโดเองยังต้องปรับลดเป้ายอดขายเครื่องเลยอืม ใช่ไหมเออซึ่งมันมันเกิดจากหลายๆปัจจัยแหละทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจโลกมันซบเซาใช่ไหมมันก็ส่งผลกระทบกับการกําลังซื้อของลูกคา้าอืมอืมก็เลยแบบส่งผลกระทบอะ่ะว่าคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเออพูดงี้แล้วกันอืมอืมอืมบอ,อยง่ายมีปัจจัยที่ทําให้ยอดขายล่วงอะ่ะ เยอะออืมอืมมเอออาจจะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งมันผสมผสมรวมรวมกันครับเออแต่ว่าเราพูดเรื่องนี้พอดีเราก็เลยแบบไปโยงมันน้อยน,นั้นแหละอืมแต่เอาจริงนะถ้าผมเป็นถ้าผมไม่ได้บ้าเกมขนาดนี้นะเออแบบชนิดที่ว่าต้องมีทุกเครื่องอะอ่าเออแล้วแบบสมมุติว่าถ้าผมจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องอะไรดีอะอ่าผมคงไม่ซื้อเพยห้านะตอนเนี้ย Uh huh. อ่าเพราะเพราะเอาจริงตัวเลือกเกมที่ให้เล่นบน p พห้ามีน้อยนะอืม uh huh. สำหรับผมนะในมุมมองในความรู้สึกผมอะ่ะอ uh ่า huh. ท,ทุกวันนี้ผมเปิดสโตสามเครื่องมาเทียบกันอะ่ะอ uh ่า huh. บนสวิตบน p พห้าบน Xbox คือผมมีความรู้สึกว่าบน p พห้าเกมน่าสนใจอะ่ะน้อยสุดอืมอ uh ืม huh. ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกคือ เกมเอ็กซ e ์คูีจริงๆเกมเอ็กซ์คูสีเนี่ยนันสู้ n ิ n เทนโดเยอะสุดอยู่แล้วสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกันกับ x b o x กับเกมเอ็กซ์คูสีของ PlayStation ผมคิดว่ามันน่าจะเยอะกว่าอืใน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 ความในความรู้สึกของเราอ่ะแบบเฮ้ยถ้าให้เราถ้ให้เรานึกชื่อเกม First Party ของ Sony กับเกม First Party ของ Microsoft เนี่ยในความรู้สึกของเราคือเฮ้ยโซนี่มีเยอะกว่านะออ่อยนึกออกปะเฮ้ยก o ส์ออ อันชาตเด็ last of us สไปเดอร์แมนกแล็ฟซคิม่าอืมอะไรซ่อนอะไรเงี้ยมันมันดูเยอะนะอ่าของของ r o s r o t o f ทเนี่ยถ้าให้ไล่นึกไม่ค่อยออกใช่เราก็มาจากเฮโลเยอฟว r f o r ซาได้อยู่สามเกมแค่นี้แหละจริงจริงจริงจใช่ใช่ใช่ป่ะเฮ้ยจริงๆแล้วเกม e x c l s o n y ซนี่ดูมีเยอะกว่าเยอะเลยนะอืมแต่ลองไปเปิด โตของเฟ5ดูตอนนี้ดิไอกเกมที่ว่ามาพวกเนี้ยอืมมีให้เล่นสักแค่ไหนกันอ่าอา่ะกอล์ลวมีภาคใหม่เพิ่งออกบนเฟ5เฟ5พีซ์คอร์เอลซอมีภาคใหม่เพิ่งออกบนเฟ5เฟ5พีซีเหมือนกันล่ารับมาดภาคใหม่อยู่ไหนไม่มีไม่มีมีรีมาร์ดรีมาร์ดเรมาร์ดรีเมคไม่ใช่ไม่ใช่รีมาร์ดรีเมครีเมคเออเออเออรีเมคที่เป็นที่คุณภาพเท่ารีมาร์ด ภาคสองเนี่ยรีมาแล้วรีเมคทาไมภาคสองมันก็เพิ่งออกไปไม่นานเองรีเมคทาไมจะไปลงพีซีไงแต่ทําแล้วทําทีเดียวอะไรเงี้ยหรือคอสออฟซูชิมามันก็เป็นเกมใหม่เพิ่งออกเมื่อเมื่อเจนนี้แล้ว่ภาคใหม่ยังไม่มาต่อไปเดอะแมนอะเราไปเดอะแมนมีภาคใหม่ออกคือเอาจริงแล้วอ่ะเกมเอฟคูสีที่มันใหม่ๆบนเพย์ห้ามันน้อยอืมอืมอืมที่ใหม่จริงๆก็มีแค่กอสออฟวอลเล้งแนนล็อกอัลเลซอน พอเบดินเวสแล้วก็สไปเดอร์แมนสองเองนะเอาที่แบบเอาที่แบบทริปเปิลเอนะไอแบบรีเทนแนลอะไรอย่างงี้ผมไม่นับนะอ่าเออกลับกันบนเอ็กบล็อกมีแหละอ่ะเฮโลมีภาคใหม่ฟอร์ซามีภาคใหม่อืมเกียร์เกียร์ตายไปแล้วก็มีเนี่ยกลายเป็นว่ามีอยู่สองใช่ก็กลายเป็นว่าก็มีอยู่สองสามเกมเท่าๆกันเมื่อวม เออในความใน,ในอันนี้คือความเห็นผมนะผมว่าเฮ้ยไม่ต่างกันเลยนะเอ้คูสีฟจาก First Party ตี้จำนวนแทบไม่ต่างกันอืมแล้วพอไปดูเกมจากเติร์ p a าร์ถ้าเป็นพวกเติร์ Party ตใหญ่ๆมีเหมือนกันหมดนะครับอืมที่มันต่างคือเกมอินดี้เว้ยอันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกใจมากเจนนี้เกมอินดี้ลงเพลย์สเตชันน้อยสุดนะครับอืมอืมอืมเกมอินดี้ไปลง Nintendo กับ Microsoft กันเยอะอืมเยอะเหมือนเดิม แต่ลงบนแพลตฟอร์มของ playstation น้อยลงนะเอาจริงเกมอินดี้หลายๆเกมไม่มีขายบน playstation นะจริงเออผมเลยแบบอ้าวสรุปถ้าเทียบกันอนะ่ะสามแพลตฟอร์มจริงจะซื้อเพย์ห้าทำไมวะจริงๆถ้าถ้าให้ผมเลือกอ่ะผมซื้อเพยห้ามาผมก็ไม่เอามาเล่นอินดี้อยู่ดีอ่ะให้จะซื้อเพย์ห้ามาเล่นอินดี้ทำเพื่อ <laughs> ผมรู้สึกว่าเออ กูซื้อเครื่องมาแรงขนะัดแต่กกูมานั่งเล่นอินดี้ทำไมวะเออเออเนี่ยคืออย่างของบน Microsoft เนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะฮาร์ดแวร์มันแรงกว่ากว่ากว่า p พยนะ Xbox Series เนะแตอแต่ว่าผมว่ามันมันรู้สึกมันเฟรนลี่กว่าถ้าจะเล่นอินดี้อ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่าเอาจริงๆสาเหตุหลักๆคือมันถูกกว่าอ๋ออ๋อแล้วก็ แล้วก็ผมมีซีรียด้วยอ่าเออผมก็เลยเหมือนต่อซีรียไว้ตรงแบบมอนิเตอร์ตรงตรงข้างทีวีอ่ะอ่ามันเปิดปุ๊กปักเล่นอินดี้ได้อะไรเงี้ยเออเออแต่พอผม,มไปเล่นซีเรียสผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปิดอินดี้สักเท่าไหร่หรอกอืมเออเออเอ,อเออก็ก็ก,ก,ก็ก็เลยจะเป็นคนละคนละฟีลกันกันกบกับของ P5 ครับส่วนของ Switch เนี่ยแน่นอนก็ต้องดูว่าอินดี้นั้นอน่ะเป็นเกมที่แบบ เหมาะที่จะเล่นแบบพกพาไหมอ่าเออซึ่งส่วนใหญ่จะได้แหละเกมอินดี้มันส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่เกมที่ต้องการสเปคอะไรสูงมากมายถ้าเป็นแบบพิกเซลไปอะไรเงี้ยอ่าเหมาะมากแน่นอนอ่า s ี่ออฟสตาเงี้ยขนาดเครื่องอื่นเล่นได้แบบผ่าน s ับสคริปชั่นที่เรามีอยู่แล้วอ่ะอ่ายังมาซื้อเล่นในส t c h เลยอ่าเอออะไรแบบนั้นนะเออเทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยจะเล่นเกมอินดี้แต่ละทีเนี่ยคิดแล้วคิดอีกทำไมะ คือจริงๆเล่นบนสวิตมันดีสุดแหละอ่าแต่ว่ามันแพงกว่าไงอ๋อผมก็แบบเฮ้ยโอ้เกมนี้แพงไปหน่อยวะยอมซื้อถูกๆเล่นบน Xbox ก,ก,ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยเออต้องต้องดูว่าเน้นเน้นเล่นแบบไหนอ่าอ่าถ้าเล่นอยู่กับบ้านอยู่แล้วอ่ะก็แพลตฟอร์มไหนก็ได้เหมือนกันใช่ใช่เออถ้าจะาพกพาจะนอนเล่นอ่ะก็ก็สวิตก็ตอบโจทย์หรือ จริงๆอ่ะจะบอกว่าฮานเดยวพีซีอื่นก็ตอบโจทย์จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะใช่เออแต่คุณจะซื้อเครื่องราคาเั้เพื่อมาเล่นเกมินดี้แม่งโคตรก็ไม่ใช่อ<ฆ>่ะโคตรไม่ใช่อ่ะหนักหนักกว่า p l a ห้าอีกเพราะว่าพวกนั้นอ่ะแพงกว่าบรรดาคอนโซลอีกนะใช่แพงกว่าแพงกว่าเยอะเลยแพงกว่าเป็นหมื่นเลยนะใช่คอนโซลเนี้ยอย่างตอนนี้ play ห้าเต็มที่ไม่เกินหมื่นเจ็ดมั้งหมือนประมาณหมื่นแปดเกือบเกือบสองหมื่น่ะว่าง่ายไม่ถึงอน,นี่ยผมว่า ไม่คือไออะไรวะตัวรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่าก่อนรุ่นรุ่นแรกอ่ะถ้าซื้อซื้ออย่างของผมอ่ะซื้อ power buy หมื่นเจ็ดอ่าหมื่นเจ็ดพันเก้ามั้งเอออะไรประมาณนั้นอะอเนี่ยแต่ถ้าเราไปซื้อ hand held pc ตอนนี้เท่าไหร่ตัว,ต,วตัวใหม่ของอะไร msi เหรอ msi เกือบสามหมื่นนะคือทะลุสามหมื่นหมดเอยทะลุสองหมื่นหมดอล้วว่าง่ายเออตัวถูกสุดยังสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าอ่า ใช่หรือจะเป็นพวกสตรีนเด็กเลยก็ก็ทะลุทะลุเหมือนกันเพิ่มแต่งนิดซื้อโน้ตบุ๊กไปเลยดีกว่าเพราว่ามันก็ไม่สะดวกในแง่ของการบุกทางไงเออเนอก็เลยเออผมว่าผมว่าเนเจอร์ของของแพลตฟอร์มแล้วก็ฟีลิ่งของเราในการแบบซื้อเครืองพวกนี้มาเพื่อตอบโจทย์เราอ่ะมันมีมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป ใช่เออโดยเฉพาะกับพวกเราที่เรามีกันทุกเครื่องอะ่ะที่เราซื้อทุกเครื่องอเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละเครื่องมันมันมีมันมีคาแรคเตอร์มันมีโจทย์ที่จะมอบให้กับเราที่<อ>ที่ไม่เหมือนกันโอ,โอ้หนึ่งคือคือปัจจุบอดีตอะ่ะเราเลือกเกมเราเลือกซื้อเครื่องด้วยด้วยคอนเทนต์เป็นหลักอืมอืมอืมสมัยก่อนมันคือเราเรา,เราวัดจากเกมอย่างเดียวเราอยากเล่นเกมไหนเราก็ไปซื้อเครื่องนั้นเราไม่ค่อยเอาสเปคเอาอะไรมาเป็นปัจจัยหรอกอืมแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป หนึ่งคือคอนเทนต์ก็ยังอยู่เห็นไหมเราต้องเลือกว่าเครื่องไหนมีเกมเยอะสองสเปคเริ่มมีผลเพราะมันมีเกมมัลติแพลตฟอร์มเยอะครับเกมเกมเดียวกันเล่นบนเล่นบนสวิตกับเล่นบน Xbox มีคอนแฟมคนละเรื่องเลยนะประสบการณ์ที่ได้รับคนละอย่างเลยนะหรือบริการอะไรเงี้ยใช่ใไหมอย่าง Xbox มีเกมพา a s สอย่างเงี้ย Playstation มี PS s p l u มีแฮนด NSO ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะคือ <Yeah. S 1> มันมันมันอาจจะดูคล้ายๆแต่จริงสิ่งที่ได้รับมันไม่เหมือนกันเลยนะครับอืมเออเอาจริงถึงแม้ปัจจุบัน PS+ Plus จะมีลักษณะเป็น Subscription เป็นแคตตาล็อกเกมคล้ายๆเกมพาร์สอืมแต่ในความรู้สึกผมอะ่ะ่อให้เป็นเกมเกมเดียวกันอะ่ะอืมผมไปเล่นบนเกมพาร์สนะผมไม่เล่นบน PS+ p l นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอืม เอออันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอันนี้เป็นผมว่ามันเป็นมันเป็น feeling ในการในการเล่นแต่ละเครื่องลนะ,ะผมมีความรู้สึกว่าการเล่นเกมบน Xbox อ่ะมันลื่นกว่าไม่ไม่ไม่ใช,ช่ตัวเกมมี p e r f o r m มนซ์ดีจนเกมลื่นนะต่หมถึงว่าแบบ feeling ในการ feeling าราในการใช้งานอนะ่ะการเข้า,าถึงการเข้าถึงการอะไรอย่างเงี้ยเออ,อม Xbox มันลื่นไหลกว่าเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นถ้าแบบมีเกม subscription เกมเดียวกันบนสองแพลตฟอร์มผมเล่นบน Xbox นะ อันนี้ผมเห็นด้วยอืมโดยเฉพาะไอ้ i c k l ร z ซ o m นี่คือใช่ i c k l y z o ู m นม่ต้อเป็นอะไรที่แบบเจ๋งเลยสวรรค์ส่งลงมาเกิดจชะัดเออไม่ต้องมไม่ต้องมาปิดเกมสลับเกมเลยับสลับไปเลยเแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับมาเล่นเรามีอยู่แพลตฟอร์มเดียวใช่แล้วคือเอาจริงตอนที่เครื่องออกใหม่ๆแล้วมันเปิดตัวว่ามีฟีเจอร์เนี้ยอืมไม่ได้มีใครสนใจนะครับอ่าอ่าใช่มีไปทํทไมวะฟีเจอร์อะไรวะอืม พอมาได้ลองพอได้มาใช้จริงทุกคนชมกันหมดเลยครับอ่าก็แโหนี่คือฟีเจอร์ที่แบบมันสร้างสรรค์สุดๆเจ๋งสุดๆจริงซึ่งคืออันนี้มันผมมีคําพูดอยู่คํหนึ่งที่จริงๆผมชอบใช้แบบตลกๆอะแต่จริงๆมัน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 มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะก็คือว่าเขานําเสนอในสิ่งที่เราต้องการโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราต้องการสิ่งนั้นอ่ะอืมเออก็ใช่เลยนะ อืมเออคือคือตอนแรกผมก็คล้ายๆลุงอูมแหละก็คงเป็นฟีเจอร์แบบกิมมิกอ่ะเออเออคงไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรมันขนาดนั้นหรอกแต่ถึงเวาลาจริงแม่งแม่งเวิร์กมากใช่เออแม่งเวิร์กมากแม่งตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานจนแบบจนเสียนิสยัยอย่างนี้แล้วกันโลกทุกวันนี้แบบปิดเกมไม่เป็นใช่แล้วแล้ว,ลวไอ้ความที่แบบสมมติเราเล่นเกมอะไรอยู่สักเกมหนึ่งเรามีคนม,มาชวนแลอินไว้เรามา แล้วแล้วเวลามีคนอินไว้มามันจะเด้งมาเป็น notification ใช่ไหมอ่าอเออกดปุ่ม Xbox ค้างอ่ะก็คือมันจะสลับไปเป็นเกมนั้นให้เลยเลยครับวาปไปเลยเออคือแบบโหคือคือบังสะดวกจนทำให้เคยตัวให้เสียนิสัยอ่ะขนาดนี้แล้วกันเออจนอยากให้คนอื่นช่วยช่วยได้ปวดลอกเอาไปทำตามให้ให้มีเออเออมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ มันไม่มันไม่ใช่ร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันไม่ใช่คอนเทนต์อ่ะมันเป็นมันเป็น UX อ่ะใช่มันเป็นฟีเจอร์อ่ะใช่มันเป็นฟีเจอร์ที่แบบไม่ได้ไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรแต่มันทําให้ประสบการณ์ในการใช้งานมังแบบอืมเออมัน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 สร้างความรู้สึกที่ดีให้เราโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนกันอ่ะแล้วลองติดแล้วพอไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นแบบเฮ้ยทำไมมันทำอย่างนั้นไม่ได้วะเออเออจริง โดยเฉพาะกับเพย์หเนี่ยผมว่ามันควรจะทําได้มากๆอืมแล้วมันทําออกแบบเมนูมาเหมือนจะทําได้เลยนะไอตรงสวิชเชอร์อะไรของมันนะออออเออเอเออคือแบบตอนแรกผมเอยใช่ปะวะปรากฏสวิตปุ๊บ Switch ก็คือมันปิดเกมเก่าไปเลยเว้ยแล้วก็เปิดเกมใหม่ให้เออเพื่อ <laughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้อะ <laughs> <laughs> เพราะว่าหน้าโฮมอะมันโชว์ได้แค่ไอคอนเซตนึงอะอืมแล้วที่เหลือมันก็จะไปอยู่ในแบบเหมือนคล้ายๆสวิตเลยไปอยู่ในแบบออออเกมอะ S <S ซึ่งคุณถ่ายแป๊บเดียวคุณก็เจอแล้วไอเกมที่คุณเพิ่งเล่นไปไม่เห็นจะต้องมากดสลับตกจากตรงนั้นเลยอ่ะซึ่งไม่สะดวกเลยเออ,อ,เอ,อถ,ถ,ถ,ถ้าตรงนั้นอ่ะเป็นเป็นควิกดีซูมอ่ะเออโอเคผมเข้าใจในเรื่องของการออกแบบแต,แต่มันไม่ใช่ไงอเออสลับเกมแบบเหมือนเป็นสามเกมล่าสุดที่เราเคยเล่นมั้งเออซึ่งสามเกมที่เราเล่นล่าสุดไอคอนมันก็อยู่ตรงแถวๆติดกันอยู่แล้วไง เออที่ว้าของควิกรีซูมอ่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าอืมควิกรีซูมเนี่ยต้องมีไฟเลี้ยงมันอ๋อเออจริงจริงเปล่าเว้ยถอดปลั๊กไปแล้วอ่ะปิดเครื่องถอดแบบฮาร์ดฮาร์ดคลอสอ่ะแล้วถอดปลั๊กด้วยนะเออเสียปลั๊กเปิดเครื่องกลับมาแม่งยังควิกรีซูมอยู่เลยอ่ะแบบเฮ้ยใช่ใช่ผมเคยย้ายย้ายจากตรงหน้ามอนิเตอร์เนี่ยไปตรงหน้าทีวี อเออเออแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ปิดเกมอ่ะผมก็ดันไปแล้วก็ไปเลือกเหมือนโงอมาก็คือเป็นเป็นฮาร์ดชัตดาวน์เออ,เอ,อแล้วก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราเล่นแล้วเซฟแล้วหรือใช่ไหมดักในเกมใช่ใช่ก็แบบเราไม่เป็นไรให้ให้มันปิดไปเล้วเดี๋ยว่อยเปิดใหม่ก็ได้เราคงฟิปลีูมหายก็ไม่เป็นไรใช่มันก็ปิดปิดอะไรของมันไปเองไปเปิดมาปุ๊บเอ้าม่งยังอยู่ยังอยู่นงงเลยอ่ะเอออันเนี้ยไม่เข้าใจหลักการเหมือนกันเห็นบอกเออมันเก็บไว้ที่แรมลูนุ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่เข้าใจเลยเว้ยว่ามันนทําางงงยไ แล้วมันเล่นต่อเฉยเลยอ่ะเกมมันไม่ค้างไม่เลยด้วยนะรู้แค่ว่าว้าวชิบหายใช่โคตรว้าวอ่ะเอออันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเออเออก็แล้วกลับมาพูดถึงไหนกันล่ยเกมกินดีเออเออใช่ใช่ใช่พูดพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตอ่ะเรามามาบนถึงในส่วนของเพ a y s t a t ช o n แล้วครับเออก็เรื่องเรื่องของยอดขายอะไรที่ตกที่ลุงองบอกว่ามันก็มีมีหลายตัวแปร อืมนะมีหลายตัวแปรไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะเกี่ยวข้องกับาการที่เอาตัวเกมตัวเองไปลงในแพลตฟอร์มอื่นแล้วทําให้เหมือนแบบมันลดยอดขายฮาร์ดแวร์ลงอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเออแต่แต่ต่อไปในอนาคตรเราก็ไม่รู้ไงในระยะแบบสิปีสิบยี่สิบปีอะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลจริงก็ได้ต้องรองดูกันต่อไปเออแต่ว่ามันอย่างที่บอกแหละว่าทางโซนี่เองอ่ะเขาก็ได้เลยเปนูด้านอื่นมามาถมอืมนะเพียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ย มันไม่ได้โชว์ให้เห็นใ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 ,ในมุมมองของพวกเราขนาดน,นั้นไงแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบรายได้ของบริษัทเราต้องไปดูในเรื่องของแบบเวลาเขาทัดแบบแสดงคนประกอบการอะ่ะอ่ามันก็จะมีตัวเลขตรงนี้ตรงนี้อยู่ในเรื่องของแบบรายได้เรื่องของกําไรในแต่ละปีอะไรประมาณนี้อเออก็อันนี้ต้องก,ก็ต้องรอดูกันยาวๆแต่ผมมองว่าก็ก็โซนี่อ่ะเาก็มีการบอกเองว่าเขา ผู้บริหารนั่นนะบอกว่าก็มีการเล็งเห็นเรื่องของการที่จะเอา e อ c l u s i v e เนี่ยไปลงในแพลตฟอร์มอื่นเพิ่มครับนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ผมคิดว่าไม่น่าเหมือน Microsoft แนย่นย,นยที่จะเอาไปลงคู่แข่งอ่ะผมคิดว่าแพลตฟอร์มอื่นที่เขาหมายถึงก็คือพ c ซีก็คือสตรีมนั่นแหละอ่าก็คือสตรีมก็คือเหมือนเดิมแหละ<ช>ว่ายง่ายอืมอืมเพว่าอาไจะเพิ่มจานวนเกมอ่าใช่เพิ่มเพิ่มเพิงจริงมันจะเพิ่มผมว่ามันจะเพิ่มได้ ไม่มากหรอกเพราะจริงๆแล้วปัจจุบัน IP ที่มันเป็นของโซนี่เองจริงมันก็ไม่ได้เยอะก็เริ่มไปคว้านของเก่าแล้วไงเนี่ยล่าสุดก็มีอะไรนะอันทิวดอนเกมเพลย์ซีแต่ออ <laughs> แก็ไปขุดมาเพื่อจะาม,มาลงถ้าเ,เทียบกันนะปัจจุบันนะจริงๆแล้วเราอะมองข้ามไปว่าจริงๆแล้วปัจจุบัน Xbox มีสตูดิโอของตัวเองอะที่ไปซื้อมาอ,อืมปัจจุบันเยอะโ,อโซนี่แล้วนะเจริงอืมแล้ว คือสตูดิโอพวกนั้นเขาผมว่าเขาผลิตเกมเยอะเป็นปกติอยู่แล้วอะ่ะอืมอย่างแอ i ทีฟชั่นวิสาทคิงอย่างเงี้ยปีหนึ่งแม่งออกเกมกี่เกมเทียบกับนัตต <c oughs> ี้ด็อกย่าอย่าใช้คำว่าออกปีหนึ่งกี่เกมถามว่าออกเกมนึงใช้เวลากี่ปีก็ะลาสบัตสองออกตั้งแต่เพยี่อ่ะนี่เพยห้ามาจนผไ้บริหารบอกว่ากลางจินแล้ววะยังไม่ เพราะฉะนั้นแบบจริงๆแล้วเกมเกมเฟิร์สพาร์ของโซนีเนี่ยใช้เวลาออกนานมากนานแต่ปัจจุบันเน,นีนะ่ย Xbox ใช้เวลาในการออกเกมเฟิร์สพาร์ตี้น้อยกว่าเยอะครับพรเขามีสตูดิโอในมือเยอะกว่าอืมเออและแถมออกได้หลากหลายมากกว่าด้วยด้วยด้วยดเรกชันคือผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่เป็นเป็นความรู้สึกที่ผมแบบเห็นเห็นมานะแล้วผมก็รู้สึกอย่างเงี้ยเกมเฟิร์สพาร์ของโซนี่เนี่ยมันจะแบบดิเรกชันแบบเดียวกันหมดอ่ะอืมอืม ดีเนมา t ติก <mee> แ <action adventure> อคชั่นแอดเวนเจอร์มันจะไม่หลุดไปจากเนี้ยเปลี่ยนตีมเปลี่ยนตีมเปลี่ยนสก,กินอนะแต่จริงๆแบบโดยรวมมันก็คือเกมแนวแนวเดียวกันอะอในขณะที่ไปดูของ Xbox บีปัจจุบันถ้าเอาเอาทุกสตูดิโอเขามารวมกันอย่างเงี้ยเบนเทสดามีเกมอะไรบ้าง mm. โมมีทั้ง RPG <S 2> <S 2> มีทั้งเกมแอคชั่นเกมทะองขวัญอืมพึ่งมันหลากหลายอะมีเกมแข่งรถโซนี่ก็มีเนะเกมแข่งรถ อืมอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าผมว่าปัจจุบันอ่ะไปคอนเทนต์เฟิร์สพาร์ตี้ของ Microsoft มันเริ่มจะเยอะและหลากหลายกว่าอืมเออย่็นงก็ว่ามันอาจจะยังสร้างชื่อไม่ได้ขนาดนั้นนะว่าใช่คือเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งในแบรนด์มันยังสู้ของ PlayStation ไม่ได้อ่าใช่ใช่ใช่อืมก็ผมว่าอันผมว่าอันเนี้ยยัง ยังไม่เห็นผลในในเร็วนี้สักเท่าไหร่อืเอ่อเพราะว่าเทียบยงกันอย่างเช่นปีนี้เนะี่ย PlayStation p y 5เนี่ยเขาก็มีเอ c l u s คู e ลงบนเครื่องของตัวเองพอสมควรอืมเออมันก็ซ้อมก็มีประกาศพอประมาณซึ่งก็ไม่รู้นะว่าก็จะมีเอาเกมไหนไปลงแพลตฟอร์มอื่นเพิ่มหรือเปล่าอืมอแต่ว่าไอส้สเกมที่ประกาศมาก็ยังไม่ได้จะไปลงเร็วนี้ก็คิดว่าอาจจะไปลงในช่วงของไตมาสองไตมาสาอะไรเงี้ย อส่วนไอเกมที่เขาประกาศมาคิดว่าก็คงยังลงบน Xbox ในแพลตฟอร์มในอีโคซิสเต็มของตัวเองให้ได้เล่นกันไดแน่ผ่านเกมพาสด,ด้วยครับเออคืออันอนี้ก็คือยังคงเหมือนเดิมเออเพียงแต่ว่ามันที่ลุงพูดเลยว่าความแข็งแกร่งของแบรนด์เนี่ยยังไปตีกับ PlayStation เ,เขาไม่ได้อแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดแบบทำเกมตักเกมแล้วมันติดอะไรเงี้ยสมมตินะถ้า Starfield มันปังขึ้นมาหวยก็ต่ออีกแบบหนึ่ง อืมเออเผอิญมันโดนโดนโจมตีค่อนข้างเยอะอเออหวยมันก็เลยแบบไม่ไม่เป็นอย่างที่คาดอืมอันนี้โปรโมตหนักมากทำการตลาดแบบหนักมากอมเออเพียงแค่ว่าเกมมันไม่ไม่ปังอย่างที่ตั้งใจไว้นั่นเองเงียบมากเลยนะถ้าเทียบกับสกายริมตอนนั้นอ่าใช่มันมันเป็นกระแสได้ไม่นานไม่กี่วันน่ะไม่ใช่ใช่เ,เป็นหลักวันน่ะอืม แต่ผมคิดว่าทุกวันเนี้ยค่ายเกมสามารถมีโอกาสที่จะทําให้เกมตัวเองมันฟื้นกลับขึ้นมาได้ยกตัวอย่างอย่างไซเบอร์พังอย่างเนี้ยไซเบอร์พังเป็นกรณีศึกษาใช่และทุกวันนี้กลายเป็นเกมดีกลายเป็นเกมที่แบบแบบน่าเล่นอะ่ะทุกวันนี้ยังมีคนทำคอนเทนต์ไซเบอร์พังอยู่เลยใช่เออเะไรกันเกมตั้งสามปีสี่ปีแล้วนะออก expansion มาอะไรเงี้ยคนก็ชอบเออแต่แถมมีมี มีคอสมีเดียมีเมะออกมาอ่าอ,อ่อะไรเงี้ยคนคนก็แบบชื่นชอบกันนิยมกันทำให้เกมมันแบบแบบก็มีฟื้นกระแสกลับมาได้ครจากที่คนบ้างถมถุยแบบสิ้นหวังแล้วกับเลดโปรเจกตคือแบบไม่ไหวแล้วแน่นอนเออเอ,อ,อดีตค่ายดังทําเกมวิเชอร์อะไรเงี้ยเออปรากฏว่าตอนเนี้ยเขาก็แบบเหมือนเหมือนกู้สถานการณ์กลับมาได้เออ,เอ,อกลับมาได้ผมคิดว่าสักไอไอไอสตาร์ฟิลเนี่ย ถ้าตั้งใจทําดีๆกู้กลับมาดีๆเดี๋ยวมันก็กลับมาได้อีกอืมแบบเดียวกันกับไอ้นี่เลย No Man's กายอ่าเนี่ยเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเลยนี่คือโน Man's กายนี่น่าชมนะแต่ตอนแรกนี่โดนถล่มยับเละแก้ไปแก้มานี่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะทุกวันนี้ยังไม่หยุดออกแพทเลยออกอัปเดตเออบ้าบอมากกขยันทำคอนเทนต์เกินเอออะไรแบบเนี้ยขึ้นขึ้นอยู่กับว่า เ <Microsoft S 2> อ่อไมโครซอฟท์จะให้ให้มีแนวทางที่ที่จะไปกอบกู้สถานการณ์หรือเปล่าอเออต้องต้องต้องรอดูแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังเงียบๆนะเออ,อเห็นบอกว่ามีแผนมีแผนที่จะออกออกอัปเดตเออปรับปรุงเยอะเลยในใน,ในช่วงปีนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีออกมาเงียบหายไปอเออก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเบื้องหลังแล้วก็ยังไงเออ ส่วนของซงน,นี่เองปีนี้ก็ก็มีเกมพอสมควรเออเอ็กซ์คลูซีฟด้วยเอ็กซ์คลูซีฟแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเกมของตัวเองนะก็ไปดีลเจ้านู้นเจ้านี้มาอ่าก็มีใหญ่ๆที่กำลังจะออกไปเดือนนี้อ่ะไปน,น 7, ั 2, ่นเจ็ดรีเมคภาคสองรีเบิร์ดเออร์รีเบิร์ดเ,เ,เรื่องรีเมคภาคสองโคตรเจ๋งเลย <laughs> เออนั่นแหละแล้วก็มีเดือนหน้าก็มีอ่าโลนินไลฟ์ซอฟโลนินอ่าเนี่ยนี่ก็ไปดีลกับทางทีมนินจามาของโกเอเจ็คโม เออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีมีเกมมีไอพีใหญ่ๆสร้างสร้างชื่อของเขาอยู่เอก็คือ,อยังตีกันอยู่ผมว่าไอสิ่งที่ขึ้นมาเขาซอฟพูดว่าเรื่องเรื่องเกมเอ็กซ์ c l ีอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความคาดหวังที่อยากให้มันเกิดในในต่อ,ต,อต่อไปเออืมในอนาคตแต่ผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ย มันทำคนเดียวไม่ได้เว้ยทำคนเดียวไม่ได้ใช่มันต้องมันต้องร่วมมือกันใช่ทำคนเดียวคือมีแต่เสียคือแบบตัวเองก็สูญเสียของตัวเองไปแล้วคนหนึ่งก็ไม่ให้คือแบบแล้วอะไรเอาอะไรมาเทรดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ไม่คุมอ่ะ <c oughs> เออเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมเกมแก๊สอะไรเงี้ยก็ก็พอเข้าใจได้แต่ก็ก็เรียกว่าสัญญาณการทอดสะพานจากฝั่ง Microsoft มันมันมากขึ้นเรื่อยๆ่อมันชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อย ถูกถูแต่ก่อนน่ะสะพานเนี่ยคือกาวของเรากาวของปูจังนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่กาวแล้วนะมันคือ Xbox Microsoft สแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามามาเชื่อมสะพานกันเถอะอืมเออก็ไม่รู้นะว่าว่าการตอบรับของใครอื่นจะยังไงครับแต่ผมมั่นใจมากว่านินโลแมวด้วยมีแมวด้วยล่ะครับอออเ,เอชื่อมสะพานกับเขาเม,มื่อไหร่แม่งเหมือนแบบเหมือนเชือดคอตัวเองอ่ะใช่ อืเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของบริษัทอะคือแพทคือการขายฮาร์ดแวร์ถ้าไปเชื่อมสะพานกับเขาเมื่อไหร่ย,ยอดขายฮาร์ดแวร์มันน่าจะตกลงอย่าง,อย,างอย่างมีนัยยะสําคัญแน่ๆอืล้วบไปษัทไม่ได้คือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าสเกลบริษัทของ Nintendo กับ Microsoft นยิ่งคนละเรื่องกันนะคนละแบบเลยเ <laughs> ออ Nintendo อะเอาจริงถ้าถ้าพูดกันแบบขำๆเป็นแค่บริษัทขายของเล่นอะอ่า เออทำเกมขายอ่ะอย่างเดียวมคุณมีโปรดักต์อย่างเดียวคุณมีบิสเนสเดียวอ่ะแต่ทำไมเขาซ้อนเป็นบริษัทเทคอ,อ่ะเกมแม่งเป็นแค่ยูนิตยูนิตหนึ่งของบริษัทอะ <c oughs> เป็นแค่ฝ่ายหนึ่งอะ่ะเออมันแบบคือ Nintendo คือเขาเรียกวไง นินเทนโดทั้งบริษัทแข่งกับฝ่ายฝ่ายเดียวของ Microsoft เองนะแล้วเขาข้างหลัง Microsoft เขามีนู่นนี่นั่นเป็นแบ็กอยู่เต็มไปหมดในจริงๆมีมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแต่เรายังไปไม่ถึงแต่ผมแย้มไว้ก่อนแล้วกันว่าในอนาคตต่อๆไปถ้าแข่งกันต่อไปเนี่ย Microsoft มันน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีสิ่งที่อีกสองค่ายไม่มีอ่านั่นคือ AI อ๋อเออคือปัจจุบันน่ะในตลาดเกมอ่ะสำหรับคอน sumer นะ A.I มันยังไม่ได้ลงมาให้เราใช้งานกับการเล่นเกมเท่าไหร่ซึ่งก็ปัจจุบันผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่า A.I จะมาช่วยในการเล่นเกมเราได้ยังไงอืมแต่ไม่รู้แหละถ้าวันหนึ่งมันจะมา Microsoft แม่งมีในมี A.I อยู่ในมืออยู่แล้วในอต่ที่ Sony กับนินเราปัจจุบันเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่เราไม่เห็นไงก็ตีว่าไม่มีไปก่อนอ่าอืมนั่นแหละผมว่าคือถ้าแข่งกันในระยะยาวยังไง Microsoft แม่งน่ากลัวสุดอยู่แล้ว เพราะมันมีมันมีเทคในมืออยู่เยอะมากก็ก็น่าคิดนะอืมผมว่าเขาน่าจะมีแม้กระทั่งว่าหาหาหาทางเอามาแบบอะแดปใช้แหละใช่หรือแม้กระทั่งจะแข่งกันใ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 นรูปแบบเดิมๆแข่งกันที่ฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยอือ่ะเอาคอนโซลปัจจุบันเราก็จะเห็นว่า Microsoft ก็สามารถนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ อะไรใหม่ๆมเครื่องแรงกว่าเขาได้ใช่ไหมหรือเนี่ยที่มีข่าวลือว่าถ้าจะมาลงกระโดดลงมาตลาด Handheld PC อย่างเงี้ยยังไงก็ได้เปรียบเพราะว่า OS มันเป็นของตัวเองอะ่ะเครื่องของคู่แข่งยังต้องใช้ OS ของ Microsoft เลยอืมอือ่ไเพราะฉะนั้นยังไงถ้าออกเครื่องแบบนั้นอะ่ะเครื่องของตัวเองดีสุดดีสุดในตลาดอยู่แล้วเพราะว่าคุณสามารถอ p t i m ม z e เครื่องกับ OS ให้มันเข้ากันได้มากที่สุดกว่าของคู่แข่งแน่นอนอ ถูกมากเออต้นทุนต้นทุนคุณก็ถูกกว่าเขาด้วยเพราะว่าคู่แข่งต้องมาซื้อ OS จากคุณไปแต่คุณเอา OS ของตัวเองลงไปขายลูกค้าต้นทุนมันถูกกว่าอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าไ c r o s o f t ทํทจริงน่าจะทําในราคาที่สมเหตุสมผลได้กว่าคู่แข่งเจ้าอื่นอืมอืมอืมเออต้นทุนมันถูกกว่าอืมอืม ซึ่งอัอนนี้เราขอขอโดดมาเรื่องนี้เลยแล้วกันหน <c oughs> ในลองมาวิเคราะห์กันเ,นเออข่าวลือนี้มันมีความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนเออเออเอ่อออเครื่องรุ่นใหม่เอาเอา,เอาเครื่องรุ่นใหม่ก่อนที่ว่ามีคาไม่ใช่ข่าวลือด้วยฟิลพูดเองว่าปลายปีนี้จะมีเครื่องรุ่นใหม่ประกาศแล้วเอเอวิเคราะห์ที่คิดว่าไงมันจะเป็นเครื่องยังไงลักษณะไหนคือคือผมอะ่ะผมคิดว่าเขาจะฉีกนะนคือในเมื่อคอนโซลตัวเองอะ่ะ มันมันมันไปงัดกับเขาไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยฉีกเวไปในตลาดใหม่แทนอ,อคือตลาด hey, handheld pc นั่นแหละ hybrid ที่ที่ปู่สร้างเอาไว้แล้วก็ตอนนี้คนก็แบบเหมือนไปรุมเริ่มลุมแทะกันแต่ว่าก็ยังไม่มีใครไปแบบแบ่งมาได้ก้อนใหญ่มากนะักเอพราะหลกัหลกๆปู่ก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ออเในในในเจนเจนเนี้ยนะ อเออแต่เจนหน้าไม่รู้อเออก็เลยผมคิดว่า Microsoft หน่าจะเล็งเห็นตรงเนี้ยว่าตัวเองน่าจะมีศักยภาพที่น่าจะทำได้อเออจะเลยคิดว่าแล้วก็รับประกอบกับข่าวลือที่ว่ายังให้ทีมเซอร์ c เฟตไปทำแบบ Windows สำหรับแผ่นเดียวพซเพิ่มอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นเป็นอ่า s t ทจีตรรตรเ้เดียวก,กันกับของ Google ก็คือ Google, ออกเป็น Android มาอ่าออแล้วก็ ให้ให้ใครหนึ่เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ตัวเองก็มีทำฮาร์ดแวร์มันอยู่ในตลาดนี้ด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับเออผมคิดว่าน่าน่าจะเป็นทรงนั้นเออส่วนส่วนจะเป็นแบบฮาร์ดแวร์ที่ก้าวกระโดดไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอาตรงๆผมไม่เห็นภาพเลยเอืมเอออันเนี้ยว่าอันเนี้ยบียอนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ครับเออแต่ผมคิดว่าการที่จะมาลงตลาดนี้ได้อะก็ต้อง ต้องคิดเรื่องในแง่ของการตอบโจทย์ในในตลาดในในระดับหนึ่งก็คือแบตเตอรี่คงทนได้พอประมาณตีเอ,อการพกพาที่ไม,ไม่ไม่ลำบากมากนะักซึ่งตอนไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเครื่องหนึ่งที่มีอยู่ในตลาดตอนเนี้ยแม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าสะดวกในการพกพาผมอ่ะยังไม่มีผมยังไม่มีเนของตัวเองแต่ผมอ<ช>่ะได้ไปจับจับมาแล้วอืมมันใหญ่มากใหญ่มาก แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความกว้างเอมันเป็นเรื่องของความหนาเว้ยใช่ที่ที่มีปัญหาสําหรับผมนะคือผมก็ไปลองจับอย่างอา g อเจไลนเงี้ยไอเรื่องไอเรื่องความใหญ่ความกว้าง,งมันอนะผมไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าเพราะตามใดที่มันแบนผมยัดใส่กระเป๋าได้ไม่ลําบากอ่าแต่อาจจะกระเป๋าใบใหญ่หน่อยแต่พอมันหนาปุ๊บเนี่ยคือมันกลายเป็นมันกินที่ในกระเป๋ามากๆเลยเ <laughs> ออ คือยิ่ง<ถ>แบบพอ,พ,อพยายามจะทําคลิปให้มันเป็นเออโกะอ่ะยิ่งยิ่งกินพี่เข้ใหญ่อ่ะอ่าใช่ถูกต้องเออยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งหนาหนักด้วยอืมคือแบบผมลองจับจับดูคือแบบโหกูจะถือเล่นได้นานหรอว่าแบบเนี้ยใช่ทุกวันนี้แค่นอนทุกวันนี้แค่นอนถือ iPad ดยังหนักอ่ะยังเมื่อยอ่ะไอ,อ <laughs> พวกนี้มันหนักกว่าไอแพอีกนะโหนอนเล่นไหวหรอไม่ไหวหรอก จริงก็ก็ยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ซื้อไปอะไรเงี้ย <c oughs> เขาตอบโจทย์หรือเปล่าอืมเออหรือว่าเป็นสายเทคกที่แบบพอมีแบบนี้ยังไงก็ต้องจัดอ,อือออมันก็จะมีสองแบบมันเล่าอะ่ะแล้วก็เอ้ยแม่งเป็นฮีโรไงกูซื้อกับแบบเอ้ยอเครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานป่ะเก็เองซื้ออะไรแบบนี้ครับอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่า ยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะยังโซไม่ได้ในในเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอ่อก็มีคนบ่นก็ว่าแบบคือก็โอเคนะเล่นเกมภาพก็ได้อยู่กับกับของอะไลน์อะไรเงี้ยอเออแต่ว่าแบตก็จะแบบเล่นได้ไม่นานนะอเออก็คือกลายเป็นว่าเป็นเครื่องพกพาจริงแต่ว่าไม่ได้เอาไปเล่นข้างนอกแบบจริงๆก็คือไว้เล่นในบ้านนั่นแหละ เพียงแต่ว่าไปนั่งเล่นโซฟานั่งเล่นเก้าอี้ไม่ต้องไปเล่นหน้าคอมไม่ต้องไปเล่นหน้าทีวีอะไรแทนมันก็อาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์บางคนที่แบบไม่ได้มีอยู่ทีวีไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับจอทีวีอ่ะใช่ผมว่าคนรุ่นใหม่ๆคนคน Gen ปัจจุบันน่าจะใช้ชีวิตกันแบบนั้นใช่ใช่ผมผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่เพราะว่าหลังๆผมแบบผมมีโอกาสได้คุยกับแบบคนรุ่นใหม่ๆอายุยี่สิบกว่าเนี้ยลูกน้องที่ทํางานน้องๆที่ทํางานอะไรเงี้ย ไม่บางคนเรียกว่าอย่าอย่าว่าแต่ไม่ได,ดูทีวีอ่ะไม่มีทีวีเลยดีกว่าบางคนอ่ะอืมเออไม่มีทีวีเป็นของตัวเองแล้วอ่ะเข้าใจอืมอืมเพราะฉะนั้นแบบไอ้เรื่องซื้อคอนโซลมาต่อเข้ากับจอทีวีนี่ก็ผมว่ามันน่าจะมี <c oughs> เปอร์เซ็นที่ลดลงอ่ะอืมใช่อืมเหมือนเหมือนเทรนด์มันมันมันเปลี่ยนไปละไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยน อ่าใช่อืมดังนั้นผมผมไม่รู้ว่าสมมุติถ้าออกเป็น handheld PC จริงเนี่ยจะจะเป็นจะเป็นแบบไหนผมผมยังไม่คิดว่าเขาจะออกคอนโซลเจนใหม่ Gen อืมเอออันนี้หมายถึง Microsoft ใช่ไหม Microsoft อ่าอ่าแต่ที่ว่าจะมาปลายปีเนี่ยครับอ่าจบแล้วอืมคือผมผม,ผมเห็นคล้ายๆกันคือ,อ มันยังไม่ถึงเวลาของเจนใหม่อ่ะอ่าใช่เร็วไปอม,มองในแง่ของมองในแง่ของภาคการผลิตผมว่าไอเขาเรียกว,ว่าไงอืมอินเวส m e เมที่ลงไปอ่ะอืมมันยังไม่ถึงจุดมันยังไม่ถึงจุดที่จะที่จะเลิกทำอ่ะอืมเออไอคืนทุนหรือ,อยังอ่ะไม่รู้แต่ผมมองว่าถ้ถาเทียบกับเจน,ก,นก่อนก่อนก็ได้ คือไลฟ์ไซเคิลของของเครื่องเกมมันจะเปอย่างน้อยสักห้าหกปีอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆถ้ามันขายดีมากมันอาจย,ยืดไปได้แบบอ,อย่างเงี้ยสวิตอยู่มาเจ็ดปีแล้วบางเครื่องเพยสองตออยู่เป็นสิบปีเลยอย่างเงี้ยอ่าอ่าใช่เพราะฉะนั้นคือมันมีมันคือในมุมของธุรกิจมันจะมีจุดที่เรียกว่าจุดคุ้มทุนจุดคืนทุนใช่ปะ่ะอ่าทีนี้อย่างที่บอกผมไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันคืนทุนกันหมดหรือยังเพราะผมไม่รู้ต้นทุนเขานี่ม แต่ว่ามันจะมีมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าค่าอ m o r t i z a t i o นอืมเออคือเหมือนกับว่าค่าเสื่อมอ่ะค่าเสื่อมในการผลิตค่าเสื่อมของเครื่องจักรค่าเสื่อมอะไรพวกเนี้ยอืมโดยปกติอ่ะในอันนี้ความรู้แบบงูงูปลาปาของผมนะอืมปกติเขาจะมันจะอยู่สักประมาณห้าปีอืมอืมนี่มันยังขายมาไม่ถึงห้าปีไงันเพราะค่าเสื่อมพวกเนี้ยมันยัง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 ไม่หมดอ่ะอ่า คือจะเลิกก็ได้แหละจะเปลี่ยนเจนก็ได้แต่ผมมองว่าเฮ้ยในมุมของธุรกิจถ้ามันมันยังไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะมันยังไม่คุ้มอ่ะมันยังไม่คุ้มที่จะเลิกตอนเนี้ยอืมเออมันเหมือนแบบถ้าเลิกถ้าเปลี่ยนเจนตอนนี้มันเหมือนเป็นการตัดคุณทิ้งต้นทุนบางส่วนของคุณออกไปอ่ะเออผมมองว่าแบบมันมันเร็วไปที่จะทําอย่างนั้นอ่ะอืมแล้วยอดขายมันก็ไม่ได้ลดลงจนน่าเกียดอ่ะใช่ไหมถึงจะบอกว่าโซนี่ ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตกจนแบบน่าเกียดอะ่ะมันก็ยังไปได้เรื่อยๆของมัน Xbox ก,ก,ก็เหมือนกันแหละเออผมว่าไม่ใช่เวลาที่ออกจะออกเจนใหม่แต่จะเป็นเครื่องแบบอัปเกรดไหมออันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆาจากที่จากที่เล่น s ี r i e s X อยู่ผมมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องออกเครื่องอัปเกรดเลยนะ ผมผมเล่นเกมแม้กระทั่ง p l ห้5เองก็เหอะผมไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นต้องมีเครื่องโปรเลยนะอืเออคือผมมีความรู้ว่าเกมเจนเนี้ยมันเท่าเนี้ยพอแล้วเกมมันไม่จาเป็นต้องการที่จะแบบอัพกราฟิกอัพเฟรมเรทขึ้นไปมากกว่านี้แล้วอะ่ะอืมถ้ามากกว่านี้เด็เหนื่อยนะก็จริงเออเพราะนั้นแบบการที่จะต้องอัพสเกลเกมขึ้นไปแล้วต้องไปอัพสเกลเครื่อง ให้มันรันได้ขนาดนั้นผมว่าณปัจจุบันผมไม่เห็นความจําเป็นเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันจะเป็นรุ่นโปรด้วยอ่าแล้วผมก็คิดคล้ายๆหุ่นกี้คือมันมันน่าจะเป็นเครื่องพกพายอย่างท,างที่อย่างที่ลือๆกันอ่าด้วยสาเหตุที่ว่าอันนี้ดูจากดิเรกชันของของการทําธุรกิจของ Microsoft หลังๆนั่นแหละอืมผมผมพูดมาตลอดตอนต้นตอนตอน้ตนเอพิโซดนี้ก็พูด ว่า business model ของของ Microsoft ตอนนี้คือการขยายแพลตฟอร์มของตัวเองไปให้กว้างที่สุดคำว่าแพลตฟอร์มของ Microsoft ไม่ใช่เครื่องอีกต่อไปครับอันนี้ผมเคยพูดมาหลายทีแล้วแพลตฟอร์มของ Microsoft ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ครับมมันคือเซอร์วิสที่แม่งไปอยู่บนเครื่องไปอยู่บนฮาร์ดแวร์ไหนก็ได้เกมพาร์สเนี่ยแหละคือแพลตฟอร์มคือตอนนี้ตอนนี้อกมีแพลตฟอร์มอยู่สองตัวนะครับคือหนึ่งเ็ สองคือเกมพาร์ s ซึ่งเกมพาร์ s มันไปอยู่ใน Xbox อีกทีหนึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มสองอันซ้อนกันอยู่อืมอืมทีนี้อ่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มของ Xbox มีอยู่สองที่คือเครื่องเครื่อง x b ็ x ที่เป็นฮาร์ดแวร์กับ Xbox Store บน PC อืมอืมแต่เกมพาร์ s มีทุกที่เลยครับอ่า เกมพาร์ต <Game Pass S 1> ไปลงทุกแพททุกเครื่องทุกฮาร์ดแวร์ที่ที่ไปลงได้บนเครื่องของตัวเองบนพีซีในมือถืออืเออไอจริงๆในมือถือก็มีแพลตฟอร์มของเ b o x บอกนะเพียงแต่ว่ามันมันรันเกมของเ b o x บ็อกแบบเนทีบนมือถือไม่ได้อืแต่ว่ามันมีด้วยมันมีถ้าคุณเป็นสมาชิกเกมพาร์ตอ,อ่ะันเล่นบนคลาวได้อ่าอ่าใช่นันหมายความว่าปัจจุบันคุณสามารถเล่นเกมบนแพลตฟอร์มของ x b o x บ็อกอ่ะ บนดีไว้์ไหนก็ได้อืขอแค่มันโหลดแอปพลิเคชัน Xbox ไปได้คุณเล่นบนเครื่องไหนก็ได้ออืมเซึ่งมันเป็นปัจจุบันมันเป็นคลาวออืมอืมมซึ่งผมก็ลองใช้พวกเราก็ได้ลองใช้กันดูแหละเล่นแบบสตรีมมิ่งอ่ะเขาเรียกว่า r ร m ีโมทเพลย์รีโมทเพลย์ทั้งของ Xbox และของ p l a y s t a t i o n PlayStation อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะ ผมชอบของ Xbox มากกว่าอืมเพราะหนึ่ง Xbox ใช้ 5G เล่นได้อ่าใช้เน็ตมือถือเล่นได้อ,อ,อ,อของ PlayStation ต้องต่อ Wi-Fi เท่านั้นอออืมเความง่ายในการใช้งานต่างกันลิฟเลยนะครับอืม,อมใช่ใช่แล้วก็อ่าอันนี้แบบ จากประสบการณ์ส่วนตัวผมว่าจริงๆเน็ตมีส่วนแต่ว่าเน็ตบ้านผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยจากประสบการณ์การใช้งานอะ่ะผมเล่นผมเล่นรีโมท PlayXbox ในบ้านกับ Playstation ในบ้านผมมีความรู้สึกว่า Xbox เลื่อนกว่าอืมอืมแล้วยิ่งไปเล่นนอกบ้านยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะถ้าไปเล่น Playstation นอกบ้านผมต้องหา w i ไฟต่อก็จริงจก็ต่อต่อ h o t สปอตจากมือถือได้ได้นั่นแหละแต่มันก็ไม่ make ซนส์อ่ะ ลุงโอมก็ถอยพ,อ,พอท่ l สิครับเขาทำเนี่ยแหละนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะพูดว่าอจากประสบการณ์การใช้งานครับผมมองว่า ps p o r t ่อไม่น่าซื้อเลยอ่ามันมันมันไม่สะดวกกับการใช้งานอะ่ะคือ,อม,มันเป็นเครื่องพกพาเราพกไปไหนมาไหนเราก็อยากที่จะแบบหยิบขึ้นมาเล่นได้เลยอะ่ะเนี่ยแต่ว่าพอการที่หยิบขึ้นมาแล้วเพราะด้วยความที่มัน มันไม่ได้รันเกมอยู่ในเครื่องอ่ะมันมันมันรีโมทอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งที่คุณหยิบออกมาคุณต้องมาหา wifi ต่อโอเคคุณอาจจะแชร์ฮอตสปอตจากมือถือคุณนั่นแหละแต่แบบเฮ้ยมันก็ต้องมานั่งกดเชื่อมต่ออะไรกันก่อนกว่าจะได้เล่นอ่ะผมมันมันมันไม่ใช่ U X ที่ดีสักเท่าไหร่ออืืมมแล้วถามว่าอ้าวแล้ว X box ล่ะปัจจุบัน X box ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ X box มันรันบน 5G ได้ไงมันเร็วกว่าพอสมควรเลยนะ เอม <S <S อ,ม,อม,มันฟีลิ่งในการเล่นผมว่ามันมันมันสมูทกว่าเยอะอืมแต่ผมได้รับประสบการณ์การเล่นเกมพกาพาอีกอันหนึ่งที่แบบบางคนอาจจะบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับผมคือการเล่นเกมบน i o โเอครับอ่าอ่าแต่ก่อนผมมี iPhone เครื่องเดียวอ่าผมก็เล่นเกมบน i iPhone อืมเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งซื้อ iPad มาผมก็เลยลองดูว่าแบบเฮ้ ถ้าผมเล่นเกมเดียวกันบน iPad เนี่ยคือผมไม่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมเซนเตอร์ของ iOS เท่าไหร่เ่ยผมไม่ได้ตามข้อมูลอะไรเลยผมก็แค่อยากรู้ว่าแบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันมีคลาวเซฟป่าวะมันคอร์สโอเอสอะไรกันป่าวะอะไรเงี้ยอืมอปรากฏว่าเฮ้ยถ้าเป็นเกมที่ที่ผูกอยู่กับเกมเซนเตอร์ของ iOS อ่ะนะอ่ามันมันจะแบบคลาวเซฟแบบเรียลไทม์อ่ะอืมคุณเล่นเกมบน iPhone แล้วคุณปิดแล้วคุณไปเปิดบน iPad มันเล่นต่อเลยนะอืมเออมันแบบเซฟมันเซฟมันออนคลาวด์ทานเฟอร์มาอัตโนมัติเลยคุณไม่ต้องไปกดโหลดเซฟอะไรให้วุ่นวายเลยนะอ,ออืเออซึ่งนั่นเป็นคือจุดแตกต่างของกับกับกับรีโมทเพลย์คือไอ้นี่เกมมันรันบนเครื่องไงอ่าเพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องเรื่องเน็ตเวิร์กอ่าเรื่องเร s p อนส์ไทม์เรื่องใช่เพราะนั้นคือผมเลยมองว่าแบบเฮ้ยยังไงยังไง,ง,ไงการเล่น เกมบนเครื่องพกพาที่ลันเกมด้วยเครื่องมันเองอืยังไงก็ดีอยู่รีโมทเพลย์ดีกว่าอยู่แล้วอืมอืมทีนี้ถ้า Xbox จะออกเครื่องพกพาอืมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะออกมาเป็นเครื่องรีโมทเพลย์อย่างเดียวเหมือน PS Portal เออไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อะเพราะแอปพลิเคชัน Xbox แม่งเล่นได้บนทุกดีไวอยู่แล้วอืม เออเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะออกเป็นเครื่องเหมือน PS Portal ผมว่าเป็นอะไรที่แบบไม่เข้าท่าเลยไม่จําเป็นเลยอืมเออแต่ PS Portal จุดขายมันคือแบบมันยังได้ฟีเจอร์อะไรบางอย่างของจอยดูไม่ใช่บางอย่างมันได้ฟีเจอร์ทุกอย่างของ Joy Dual Sense มาอ่าซึ่งมือถือมทำไม่ได้ใช่ไหมอ่าถูกแต่ Xbox เองมันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องออกผิไม่จาเป็นต้องออก Xbox Portal เพราะเพราะเพราะ Xbox ไม่มี Adaptive Trigger มาขาย เออเอไม่มีฮับปิกฟีดแบ็อ่าเออใช่ไหมไม่มีความจําเป็นที่จะ้อออก Xbox Portal มาเลยแต่ถ้าจะออกจริงๆผมมองว่ามันจะไปออกมาหน้าตาเป็นมันจะออกมาในรูปของ Handheld PC มากกว่าใช่เพราะมันจะมาช่วยลบจุดอ่อนเรื่องรีโมทเพลย์ไปได้ใช่ไหมก็เอามารันรนันบนเครื่องซะเลยแพลตฟอร์มของตัวเองก็มีอยู่แล้วใช่อืมอืม แล้วอย่างที่พูดกันไปเมื่อกี้ว่าถ้าทําจริงอยังไงก็ได้เปรียบกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นในตลาดเพราะตัวเองเป็นเจ้าของโอเอต้นทุนก็ถูกกว่าถูกมีเทคอื่นๆในมืออยู่อีกเต็มไปหมดมเนื่องผมผมเลยมองว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดถ,ถ้าถ้าจะออกแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าทําก็น่าจะออกมาเป็นรูปเนี้ยเป็นแฮนด์เฮลพีซีอืมอ่าซึ่งเพราะว่ามันก็เป็นโปรดักที่ Microsoft เองเขาก็ไม่มีเขาก็ยังไม่มีด้วยอืมอืม จริงจริงแต่จริงมันมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเดิมผมผมไม่คิดว่า Microsoft จะออกเครื่องพกพาผมคิดว่าไม่จำเป็นเลยในเมื่อในเมื่อแพลตฟอร์มคุณแม่งไปบนทุก Portable Device อยู่แล้วอะ่ะจะออกเครื่องพกพามาทำไมวะอืมอืมแต่นี่นแหละพอหลังๆก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมีก็ดีเหมือนกันแหละอืมมีก็ดีกว่าไม่มีอ,ะอ่ะอ่าจริง,รงใช่ใช ประมาณนี้เออผมผมเห็นด้วยเออผมเห็นด้วยในในในทุกๆเรื่องเลยผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบฟีลลิ่งของการรีโมทเพย์มากๆอืมเออถึงแม้จะแบบมาลองเล่นแก้ขัดแต่ว่าแม่งแบบแม่งทำให้ยิ่งหดหงิดอะเออเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงอีกอย่างที่น่างุดหงิดมากๆในการรีโมทเพย์เทียบกันระหว่าง Xbox กับ Play5 นะอ่าสลีฟเครื่องไว้ที่บ้านเหมือนกันครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็ไปเล่นข้างนอกอ่ะอ่า เพย์ห้าพอพอเล่นเล่นในมือถือนะรีโมทเพย์ในมือถืออ่ามันหาเครื่องที่บ้านไม่เคยเจอเลยไม่รู้ทําไมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชถ้าสลีปไว้นะอืมต้องต้องโทรบอกให้คนที่บ้านเปิดเครื่องให้หน่อยอะ่ะคือถ้าอยู่บ้านต้องเดินไปเปิดเครื่องก่อนแล้วถึงจะมารีโมทเพย์ได้ถ้าอยู่นอกบ้านต้องโทรให้คนที่บ้านเปิดเครื่องให้แล้วถึงจะร,รีโมทเพย์ได้นี่มันรีโมทเพย์แบบแมนวนวลนี่วะอะไรวะทําไมอะ่ะ แล้วผมลองมาหมดแล้วนะทั้งแบบทั้งอ,อ,อะไรนะทั้งเลสโหมดทั้งสลีปทั้งอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเลสโหมดก็หาเครื่องไม่เจอไม่รู้ทําไมอืมเออแต่เอ็กบอกไม่มีปัญหานีอ้อืม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 แปลกดีแปลกดีไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบเออไม่ชอบถึงแม้พอทอเนี่ยจะเอามาเล่นในบ้านไม่ได้เล่นนอกบ้านอะ เออคือไม่ต้องนั่งหน้าทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นพอทออแทนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นรีโมทอยู่ดีไงเออถ้าเปลี่ยนเป็นแบบอ่ะเนี่ยใช้เกมในลราีเดียวกันแล้วก็โหลดแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าอย่างี้นะาถ้าอย่างนี้น่าสนเออเออซึ่งมันมีข่าวลือเหมือนกันว่าเนี่ยสนี่แบบเตรียมจะออกแบบเครื่องพกพาเอออันใหม่มาเอาอีกเหรอแต่แต่ไม่รู้ยังไงนะมันเป็นเหมือนแบบเป็นข่าวลือเฉยถ้าออกมาจริงถ้าออกมาจริงอ่ะใครซื้อพอท่อไปนี่ด่ายับเลย เออใช่เออเราไม่ได้ไม่ได้ถูกไงเออเออซึ่งถ้าออกมาแล้วใช้ไลเบอรี่เดียวกันกับของ p พย์ห้าอืมเออแล้วก็แบบซื้อทีเดียวเล่นเครื่องไหนก็ได้เลือกเป็นตัวอีกหนึ่งตัวเลือกอะไรเงี้ยเออเออแต่ผมว่าอย่างเงี้ยโอเคอืมเออคือคุณจะมีเพย์ห้าหรือไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าเป็น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 ตัวเลือกที่จะมาลุยตลาดในเรื่องของพวกพาแบบมันไม่ไฮบริดอ่ะ เออ,อหรืออาจจะทามาเป็นไฮบริดต่อเข้าจอได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดาเออเออก็เหมือนเป็นเออเพ5ห้าซีรประมาณนั้นนะถ้าต่อเข้าเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเออไม่รู้ไม่รู้เขาเขาคิดยังไงเหมือนกันเออแต่ผมว่าผมว่าน่าสนอืมเออน่าสนแล้วก็น่าน่าจะจะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างโ okay. อเคส่วนเพราะท่อมันเป็นอุปกรณ์เสริมไงคือคือคุณไม่มีเพ5ไม่ได้เว้ยต้องมี เออคุณคือเกินการที่คุณจะเล่นเพทอพ,อพอทอ่อแรกคุณต้องมีเพยห้าก่อนแล้วคุณมีเพมีเพยห้าก่อนคุณจะอยากได้พอทอไปทำไมก็ไปนั่งเล่นหน้าทีวีซิวะออเออคือเล่นนอกบ้านก็ไม่ได้แบบจะได้ประสบการณ์อะไรที่ดีขนาดนั้นด้วยนะเออแล้วคือมันซึ่งจริงๆถ้าจะซื้อพอท่อคุณก็เล่นบนมือถือก็ได้ไงอ่าก็ใช่ซคุณซึ่งมือถือคุณไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยคุณมีอยู่แล้วเออ เออเพราะฉะนั้นจุดขายอย่างเดียวของพอ r t ทัที่แบบสําหรับผมนะจุดเดียวที่มันน่าซื้อคือมันบิวอินจอยดูเอฟเซนมาให้อ่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคือเกิดมาเพื่อทําการเชื่อมต่อกับเพย์ห้าเพื่อรีโมทเพย์มาเล่นด้วยจอยของมันเองนะว่าง่ายเออเออซึ่งก็ไม่ได้จําเป็นต้องเสียเงินเฉียดหมื่นปะวะใช่เออผมผมเซฟเงินหมื่นนึงไว้แล้วแบบยอมขาดประสบการณ์แทปติก แ d ด p t ี v ทิกเกอร์ไปบ้างก็ได้อะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมแบบไม่ได้อยากลองเลยนะคืออย่างอย่างพวกเอ่อสตรีมเด็กอาโอจอละไรพวกนี้เอ้ยอผมยังอยากลองของจริงนะยังอยากลองสัมผัสยังแบับอะไรเงี้ยเอยอแต่แบบพอท่อผมแบบสําหรับผมเองอะ่ะผมมองว่าไม่ใช่อเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ <c oughs> เราต้องการแน่นอนอะ่ะออไม่ใช่เลยคืออย่างอย่างไอไอสตรีมเด็กอาจีลผมลองนั่งนึกอยู่ว่าอืเอะถ้าผมซื้อมาผมจะใช้งานมันยังไง อืมคือด้วยด้วยปัญหาเรื่องเรื่อง p e r f o r m a n c e เรื่องแบตอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยผมคงไม่ซื้อมันมาเล่นเกมเกมใหญ่ๆหอ่ะเพราะมผมผมผมท่านจะเล่นอย่างนั้นผมก็เล่นบนคอนโซลต่อต่อทีวีดีกว่าอืมเพราะฉะนั้นผมจะซื้อมาเล่นเกมอินดี้อืมหรอกับเงินสามหมื่นเนี่ยนะซื้อมาเล่นเกมอินดี้เหรอวะ <laughs> จริงๆมันก็ไม่ถามว่าถ้ามองในแง่ user experience อ่ะมันก็โอเคนะอืม ใช่ไหมมันก็เหมือนเล่นเกมพกพาแต่ผมก็อ่าแล้วมันต่างกับซื้อบนสวิตยังไงก็ไม่ต่างเออข้อดีที่ผมพยายามพยายามหาข้อดีคือหนึ่งซื้อบนสตรีมันถูกกว่าอ่าอ่าหรือถ้าเราเราเราเป็นสมาชิกเกมพาสอยู่แล้วบางเกมเราเล่นได้ฟรีอืมอืมแล้วมันดีในแง่นั้นไงแล้วคือ ถ้าเราซื้อใน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 สตรีมเงี้ยไลบรารีมอยู่เราไปตลอดไงเราจะเปลี่ยนเครื่องอีกกีรุ่นแม่งยังเกมก็ยังอยู่กับเราอืมแต่ซื้อบนสวิตก็ยังไม่มีอะไรการันตีนะว่าเปลี่ยนเจนแล้วแม่งเกมพวกนี้มันจะยังไปต่อกับกับกับเครื่องใหม่ได้ใช่ไหมคิดว่าไปต่อแหละแต่ว่าไม่มีสัญ,ญญาณอะไรมายืนยันว่ายง่าย<อ>ใช่คืผอผมก็คิดอย่าง่นี่คือข้อดี <laughs> สําหรับผม <laughs> ที่ผมคิดได้สําหรับพวก handheld p ีพวกนี้แต่แม่ง ซื้อเครื่องเกือบสามหมื่นเพื่อมาเล่นเกมอินดีจริงๆเหรอวะอ่านั่นแหละเออผมก็เลยยังไม่ซื้อไงอืมเอ้แต่ถ้าถ้า x ็จะทำจริงเออ,อันนี้น่าสนเพราะมันเป็นมันเป็นของ Microsoft เองอะนะอ่าใช่เดี๋ยวถ้าทำจริงก็เดี๋ยวรอด,ดูรอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนใช่ใช่ถึงถึงขังน้นกระทั่งออกมาพูดว่าเป็นแบบเท List เลยนะคือแบบเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของ Technology เทคโนโลยีเลยก็เลยแบบเออ ไม่ไม่รู้ยังไงออกมาเป็นคลาวจบเลยแยกแยกย้ายเออพับเสือเลยอืมอืมที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนีนโดเลยนะผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยนี่คอละไว้เพราะว่า<อ>ไม่นะตอนนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรเลยไง มีแต่สัญญาณลบอะไม่ไม่ใช่แต่คือคืออย่างนี้ไอที่เราพูดกันเนี่ยนี่คือเรากําลังมองสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เรามองไปที่ในอนาคตข้างหน้าไงใช่ไหมแต่ Nintendo ตอนเนี้มันเหมือนมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยอะคือสวิตมันไม่มีอะไรให้เราพูดถึงแล้วเราพูดกันไปจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะใช่ไหมแต่ว่าเนี่ย Nintendo มันยังไม่เปิดเผยอะไรใหม่ๆมาเราก็เลยฟันธงไม่ได้ว่าเพราะเราไม่รู้เขาจะไปเวไหนเนี่ยมันก็เลยมันจะ เอียบกันสัไงเอาสัหน่อยกาวกันหน่อยกาวกันหน่อยผมคิดว่ายังไงก็ยังคงยึดแนวทางนี้อยู่แน่นอนอืมเออก็คือจะต่อยอดจากสวิชเนี่ยเพราะว่าตลาดนี้อุตสาห์สร้างมา้าใหญ่โตอืมอ่ายังไงก็คงจะมะอะไรอะไรนะคาดหวังว่าจะมากอบกวยในตลาดเดิมอืมเออแต่มาแบบไหนเนี้ยอันเนี้ยผมเดาเดาไม่ถูกอืมแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าแค่ อัปเกรดฮาร์ดแวร์อย่างเดียวครับเอ่อตามนิสัยของ n t h n n o เนี่ยเขาต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบคือคือยิ่งยิ่งทำให้ยิ่งตลาดเนี้ยมีคนอื่นพยายามจะมากินส่วนแบ่งเนี่ยยิ่ง uh. ต้องพยายามหาทางฉีกแล้วคนอื่นเนี่ยเรียกว่ามาแบบก๊อปกันดือด้อๆเลยอ่ะอ่าใช่อืมคือกล่บมามา,มาถึงเลยอ่ะในตลาดเนี้ดโดยโดยการเอาเอาอ่าฮาร์ดแวร์เข้ามาขม่ม อ่าคเ,เป็นโปรดักในลักษณะแบบเดียวกันน่ะใช่ใช้งานทํางานได้เหมือนกันใช่ในประสิทธิภาพที่ดีกว่าอ่โอเคราคาก็สูงสูงมากกว่าเยอะด้วยแหละเพียงแต่ว่ามันก็เรียกว่าเป็นโปรดักลักษณะเดียวกันเปรียบเลยอะ<ช>่ะไม่มีความแตกต่างเลยอะ่ะเนเจอร์เดียวกันคาแรคเตอร์เดียวกันเพียงแค่ว่าไฮเปอร์ฟอร์มานเออเออซึ่งซึ่งโอเคเนี้ยมองได้ว่าเขาอาจจะไปไปกินตลาดแบบส่วนบนไฮเอ็นราคาแพงอะไรอย่างนี้ ออืเของปู่เนี่ยก็ก็ยังไม่ได้ถึงเลเวลานั้นในเจนปัจจุบันนะแต่ในเจนต่อไปเนี่ยยังไงฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นมันเลี่ยงไม่ได้ใช่มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เพิ่มขึ้นคอนเทนต์ใหม่ๆมันก็จะมาลงไม่ได้ใช่อืมซึ่งเจนต่อไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าปู่เนี่ยจะอัปเกรดให้แบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองให้ไปอยู่ในจุดไหน Mm. อืมอ่าคือตอนนี้มันมีหลายหมุดมากของเครื่องที่ที่มันออกมาในเจนปัจจุบันนะคนระับเ mm. ออซึ่งผมคิดว่าแนวทางไฮเปอร์ฟอร์มานเนี่ยไม่ใช่แนวทางที่ปูถนัดอยู่แล้ว mm. อืมเออปูก็อาจจะแบบอัพเกรดขึ้นมาในระดับนึงแต่มีอย่าง mm. อื่นจดเชยให้รู้สึกว่ายังตอบโจทย์ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ทั้งเรื่องของประ f ิทธมาพที่ดีขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่จะมาตอบโจทย์ให้ผู้เล่นอะไรเงี้ย ซึ่งไอ้พวกนี้เราไม่รู้หรอกอแต่ที่สำคัญคือใส่พวกนั้นมายังไงราคาคือขยับขึ้นแน่นอนออเซึ่งขยับขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ทำให้เซอร์เคิลปุ๋ะไปแตะต,ตลาดบนเยอะขึ้นออ,อไอแ้แตะเลื่อมเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปแตะหรือไปเลื่อมมากขนาดไหนยิ่งแตะเยอะเลื่อมเยอะก็จะโดนเขาเตะมาเพราะว่าไม่มีทางสู้ได้แน่นอนอเอเแล้วพวกนั้นนะเขาพร้อมที่จะออกฮาร์ดแวร์รุ่นต่อไป มามาถล่มได้เสมอครับเอ,อ่ยิ่งโดนเนี้นก็คือยิ่งเละอู่คือต้องแบบทํากันบ้านมาดีมากๆอ,อืมเอ่อต้อง forecast แบบระดับห้าปีต่อต่อไปอ่ะเออคือคือถ้าถ้าฟอ r e c a s t ห้าปีแล้วสามารถแบบทําตลาดได้ผมว่ารอดอืมเออแต่ถ้าแบบ forecast มาแล้วพลาดตั้งแต่ปีแรกนะเสร็จเลยเหมือนตอน d ี d สอ่ะเออคือต้องทําอะไรสักอย่างอืม ็เราคาดเราได้ได้เท่าที่ที่ที่มันมีอยู่ในอยู่ในสายตาเราในตอนเนี้ยเอเอไอที่บีออนจากนั้นน่ะมันเป็นโอ้โหเราคาดไม่ได้อ่ะไม่ไม่มีทางรู้เ้วยมันไม่มีสัญญาณอะไรเลย,ยใช่ใช่มันไม่มีสัญญาณมันไม่มีการอนานอส์เมนต์ไม่มีการเอ่อ หรือแม้กระทั่งวงการลีกเองก็ตามเนี้ยก็ไม่ได้มีเรื่องนี้มาให้เราแบบเข้าใจและเห็นภาพหถึงทิศทางแนวทางต่อไปของเครื่องเจนเจนเจนนหน้าะคือจริงๆถ้าเทียบถ้าเทีย, ب, ทย ب, บกับข่าวลีกยุคเจนก่อนๆน,นะนะยุคนี้ตอนณนะตอนเนี้ยลีกเกี่ยวกับเครื่องรุ่นใหม่ของนินมีแค่อะไร Backward compatibility ช่วงขายเอ,เออเออช่วงขายก็แบบเฮ้ย<อ>มันมันไม่ได้ทำให้เราเห็นภาพของของเครื่องอะ ตึงเหมือนแมกว่าเจอไอเทอลมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแม่งฟีเจอร์พื้นฐานควรจะมีอยู่แล้วไม่ต้องเลี้ยงหรอกมันควรจะมีถ้าไม่มีก็ต้องโดนด่าะเจ๊งๆไเถอะบอกเลยเออเจ๊งจริงเพราะว่าตัวเองก็ผักดันตลาดดิจิทัลเยอะเหมือนกันแต่พอผักดันตลาดดิจิทัลพอเปลี่ยนเจนแล้วก็ก็คืออะไรทิ้งไลบรารีอย่างเงี้ยเหรอคอ้ยแม่งหน้าด่าเจ๊งเอาตังค์กูขึ้นมาเจ๊งแน่นอนแล้วก็เจนต่อไปผมแม่งจะไม่มั่นใจในเรื่องของการซื้อดิจิทัลแน่ๆหรือไม่ก็ซื้อไปแต่ก็แบบ ซื้อแบบซื้อไปปงไปอ่ะว่าวันหนึ่งแม่งไม่ไม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งการการรักษาไลบรารีไว้อะมันเป็นสิ่งดีในการเอาไปต่อยอดในเครื่องเจนต่อไปใช่มันมันจูงใจให้คนซื้อเครื่องใหม่นะอ่าเพราะเครื่องออกมาแล้วตีโคซสชต็มอย่างหนึ่งอะเหมือนทุกวันนี้ทําไมผมยังต้องใช้ iPhone อยู่อ่าใช่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างผมอยู่ในนั้นผมจะซื้อแท็บเล็ตผมก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้ต้องซื้อ iPad พราะทุกอย่างผมอยู่ในนั้นใช่ใช่แบบเ,เดียวกันเลยเหมือนที่ Microsoft ออก Xbox Series X Series, Series แล้วก็ใช้ไลบรารีเดียวกันกันกบเ<ข>อ o <One. S 2> ก One กวันเอ็กซบกวันเอออะไรเงี้ย p ยเนี่ยก็ใช้ไลบรารีของ p พใช่มันเป็นคือปัจจุบนันอันเนี้ยคือผมกำลังจะพูดต่อยคุณกี้นี่แหละว่าถ้าถามผมว่าคิดว่าปู่ทำอะไรต่อไปอ่ะผมตอบไม่ได้ผมพูดได้แค่ว่าผมอยากให้นินทำอะไร อและนิควรจะทําอะไรเอออย่างเงี้ยพอพูดได้เนี่ยอเี๋ยวูดว่าอย่างไอเรื่องเรื่องไลบรารีเรื่อง backward compatible เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอยากให้ทําอ่ะแล้วก็คิดว่าควรจะต้องทําอำเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมัไปไกลแล้วอ่ะคือเพอร์เซพชันความต้องการของผู้บริโภคมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่าใช่คือแบบเฮ้ยผมไม่อยากต้องมาเสือเกมใหมท่ทุกรอบทุกรอบทุกเจนอ่ะ เกมเดิมนะผมไม่อยากต้องมาซื้อซ้าแล้วไม่ใช่เรื่องอ่ะอืมแล,แล้วยิ่งโดยเฉพาะไมโครซอฟต์แม่งนาเสนออะไรที่ดีไปกว่านั้นอีกอมันไม่ใช่แค่คุณเอาไลบรารีเดิมมาอมาเล่นบนเครื่องใหม่ได้เท่านั้นอ่าเกมเดิมอ่ะเอามาเล่นบนเครื่องใหม่อ่ะแม่งดีกว่าเดิมด้วยใช้แบบฮาร์ดแวร์อัปเกรดใช้ฮาร์ดแวร์อัปเกรดให้หรือบางเกมเป็นเขาเรียกวไงรีมาสเตอร์ให้ฟรีอ่ะ อ่าใช่เออเอาเวอร์ชันรีมาสเตอร์คือเหมือนกับว่าคุณซื้อเกมเวอร์ชันออริจินอลอ่ะแต่พอเมื่อเมื่อเมื่อเดฟรีมาสเตอร์เกมนั้นอ่ะเขาให้คุณเล่นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ต่อไปฟรีๆเลยนะไม่ต้องไปซื้อใหม่เนี่ยไมโครซอฟท์ทำอย่างนั้นไปถึงขั้นนั้นเลยนะก็คือการออพติมไนซ์นั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยท่านนินยังจะมาแบบไม่มีแบ็กวิร์ดคอมแพตติเบิ หมมันไม่ได้แล้วอ่ะมันตกยุคไปมากๆมันไม่มันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วอ่ะอืมมันมันคือมันคือเรื่องพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการอ่ะว่าคุณต้องมีอ่ะเออเออมันไม่มีนี่แบบด่าอย่างเงี้ยไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำอ่ะอืมนอกสจากดเงาเลยใช่เออคือทำมีแต่ข้อดีทุกอย่างเออไม่ไม่ไม่เห็นข้อเสียอะไรเลยอ่ะ ออ <Ừ, S 2> นั่นแหละก็มีอาจจะต้องแบบเรื่องของการ maintain, เมนเทนเเรื่องของสตูเรื่องของอะไรเงี้ยให้แบบเกมมันยังแบบสามารถอยู่โหลดได้แล้วก็ถ้าใช้ของฮาร์ดแวร์อัลติมัทแบบเดียวกันสูตรเดียวกันของของ x b o ออันนี้ยิ่งซึ่งเพิ่มความมั่นความมั่นใจให้กับแบบคนที่ซื้อว่าเออถ้าคุณซื้อฮาร์ดแวร์อ Så, อตัวนี้นะคุณจะได้เล่นเกมเดิมใน performance ที่ดีขึ้น โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรฮาร์ดแวร์ทำให้ละจ้าอะไรเงี้ยเออโอ้ดีตายคนแฮปปี้มีความสุขซื้อเครื่องมาคุณมีเกมในช็อปให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายสมมติสมสมติอะเจนของสวิชเนี่ยคุณไม่ซื้อจริงๆพลาดเป็นช่วงที่แบบโหททำงานหนักเรียนหนักอะไรก็แล้วแต่ไม่พร้อมที่ซื้อเกมมาเล่นก็ไม่เป็นไรคุณซื้อเครื่องใหม่คุณก็ยังซื้อเกมของสวิชไปเล่นได้อะไรแบบนั้นนะผมว่ามันม,มีแต่เรื่องเรื่องดีมีแต่เหตุผลที่ทําให้รู้สึกว่า มีความคุ้มค่าน่าซื้อน่าจับจ้องใช่เหมือนเนี่ยทุกวันนี้เปิด Xbox Series X ขึ้นมาอ่าอยากจะเล่นเกม Xbox 360อ่าอ่าผมไม่ต้องไปยก360มาต่อทีวีอ่ะ <laughs> เออเอเอแต่ปัจจุบันผมยังต้องเอา Play สามเสียบทีวีไว้อยู่เลยนะเออ Play สามมันไม่รวมไงมันแยกเพราะใช่เพราะเกมบางเกมผมยังเล่นเกม Play สาบางเกมอยู่ มแต่ผมเล่นเกมเพยาบนเพยห้าไม่ได้ไงม่ไ่้ไม่ได้เอาเออเนี่ยแบบเฮ้ยบางคนคิดว่ามันไม่คิดบางคนคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ไม่แมทเทอร์นะอืมเ้ยมึงก็แค่ยกเกมมาก็แค่ยกเครื่องมาเสียบทีวีเป่าววะเฮ้ยประสบการณ์มันต่างกันคนละเรื่องเลยนะเว้ยใช่ความสะดวกสบายความแบบนั่นแหละแต่เข้าใจได้มัน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 ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะทำเพราะว่าอืโครงสร้างของเพยามอ่ะมันเป็นคนละแบบกับเพย5สี่เพยห้าใช่คนละภระาสถาปัตยกรรมคนละอย่างเพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าโซนี่เลยต้องเอาเกมยุคเพยามารีมาร์สหรือรีเมคเยอะมากเพื่อที่จะให้ลงเครื่องเจนปัจจุบันได้นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของเขาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้วางแผนเรื่อง Backward Compat i b l e ม,มาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยใช่ใช่ใช<ล>ก็มีปัจจุบันก็น่าจะแก้ แก้ไปได้เยอะละวว่ารีมาสเตอร์อเกือบหมดแล้วนี่แต่ก็มีเขาก็มีอีกอีกโซลูชันหนึ่งก็คือแต่เนี้ยบ้านเราไม่ได้ใช้ก็คือเรื่องของ PS Now เอวอเาเกมเก่าๆเ,เขาก็ไปยัดเป็นคลาวให้ไปเล่นในนั้นเอออะไรองี้แต่ว่าบ้านเราอดเออก็ก็เป็นเป็นฟีเจอร์ของ่งเอาจริงอันเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ขัดใจมากๆอืมคือถามว่า Xbox เนี่ย เกมพาร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แบบออฟฟิ i ชียลเซอร์ในประเทศไทยนะครับไม่ไม่มีเลยล่ะมีไม่มีถ้าพ<อ>ีซีมีแต่คอนโซลไม่มีแต่เราเราใช้งาน Xbox Cloud ได้ปะ Cloud ถ้า Cloud จากตอนนี้ผมเห็นในในในของ Xbox PC อะ่ะ<อ>มีมีขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เคยลองเออไม่ไม่เคยลองเหมือนกันเออแต่ถ้าของอของของไองคอนโซลเองเลยเนี้ย อันนี้น่าไม่ไม่รู้ว่ามันมาพร้อมกันหรือเปล่าเออแต่คือพูดจะพูดอย่างนี้คือเกมพาร์เนี่ยมันมันไม่ได้มีออฟ i ิเชียลเซอร์ในประเทศเพราะฉะนั้นใช้ค o า d ไม่ได้ก็มไม่แปลกอืมอืมอ๋อแต่แต่พีเอสพาอ่ะเฮ้ยคุณอ f ฟฟิเชียลเซอร์วิสทำไม <laughs> ทำไมคุณตัดฟีเจอร์ผมอ,ะอ่ะเออนั่นเอขัด <k S 1> ใจขัดใจนเออคือคือมีทั้งที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะ อืมเพราะว่าเข้าใจว่าอันมันมันมันต้องอใช้การลงทุนตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช่พูดอย่างเงีธุรกิจคือถ้าจะให้เซอร์วิสเรื่องไอ้ p l a y s t a t ช o น n าวคือเขาต้องมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มไงเออซึ่งนี่แหละเป,เป็นจุดที่ทำให้ผมไม่พอไม่ไม่พอพ,พูดไปในนี้ไม่ใช่ขัดใจแล้วผมไม่พอใจอืมมึงเก็บตังกูนะเว้ยแปลว่าอะไรแปลว่ามึงก็เอิญเลเวนดิวจากกูไปพอสมควรอ่ะเออผมเออ แล้วทำไมมันจะอินเวสต์ไม่ได้วะอืมหรือหรือ,อยังไงอ่ะเป็นจริงๆถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เขาเรียกถ้าอยากได้ฟีดแบ็จากลูกค้าคุณก็ต้องอินเวสต์ก่อนไหมวะอ่าถูกถ้าคุณอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณก็ต้องอินเวสต์ก่อนไหมวะ <c oughs> ไม่งั้นคนไทยก็ไม่ได้ใช้สีทีอ่ะอืมเออคุณจะมารอจนแบบมั่นใจว่ามันจะคุ้มทุนแล้วคุณจะต้องรอถึงเมื่อไหร่วะอืมถูกใช่ไหมคือแบบบางทีถ้าไม่ยอมไม่ยอมเจ็บตัวก่อนอ่ะ คือปัจจุบันเนี่ยคนไทยแม้กันผมยกตัวอย่างคุณกี้เลยก็ได้คุณกี้พูดตลอดว่าคุณกี้ไม่เล่นคลาวอืเพราะอะไรเพราะอะไรอ๋ออันนี้ถามใช่ไหมเออเออถามผมผมไม่ชอบประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นคลาวอ่ะก็คือเออภาพไม่ชัดอืมอ,อ่ามีมีอินพุตแหลกเออมีมันไม่ไม่ไม่มอบประสบการณ์ที่ที่ผม ต้องการจากการเล่นเกมอ่ะเออนั่นเป็นเพราะอินฟาสตัคเจอร์มันไม่ดีพอถูกไหมล่ะอ่าใช่ถูกต้องถูกปาเพราะว่าคุณไม่ได้มาอินเวสในประเทศไทยไงถูกต้องไอผู้ให้บริการมันไม่ได้อินเวสมันเราไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเมืองไทย่ะประสบการณ์การเล่นคลาวของคนไทยแม่งเลยไม่ดีไงเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฟีดแบ็มันย่อมออกไปแบบนั้นครับคนไทยไม่ชอบเล่นเกมบนคลาวอืม แล้วคุณจะมาอ้างว่าเอ้ยนี่ไงคนไทยไม่ชอบคุณก็เลยไม่เปิดเซอร์วิสนี้ในประเทศไทยมันก็ไม่ใช่วะวะก็ <laughs> มันไม่มีเซอร์วิสที่มันดีแล้วจะให้เราฟีดแบ็กว่ามันดีได้ยังไงแล้วคุณก็เลยไม่ลงทุนเพราะฟีดแบ็กแบบนี้เหรอมันก็ไม่ใช่วะวะ <c oughs> ทําให้มันดีสิแล้วก็จูงใจให้คนไปใช้งานเออแล้วเดี๋ยวพอปรับตัวผู้บริโภคมันต้องการการเรียนรู้การปรับตัวปรับพฤติกรรมกันไปผมมาอยากเล่นเกมบนค่าวใจตาขาดครับอ่าอ๋อ แต่ทุกวันนี้ผมก็ดันทุลังเอาแค่รีโมทเพยก็รู้ๆกันอยู่ขนาดรีโมทเพยต่อ wifi ที่บ้านนั่งเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆม่งยังกระตุกเลยเมื่อเชาาไม่ต้องพูดถึงจะถามว่าอยากไหมผมอยากมากเลยนะอ่าเออนั่นแหละ้วผมถึงแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ะรจะมีให้เล่นแล้วทั้งเนี่ยในเมื่อโ o n y แม่งมี Official Service ในประเทศไทยทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ลงทุนให้เราใช้กันอืมขัดใจจริงๆอืมผมว่าซึ ซึ่งผูเ้เอก็อาคุณกี้ก่อนคุณกี้ก่อนเออผมผมว่าคือคือด้วยความที่มาร์มาเก็ตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเทียเทียหนึ่งอืมเอา่าเขามีการจัดเทียนะว่าอา่าเวลามีของมีอะไรเงี้ยจะไปลงที่แบบเทียหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆลองลองลองล,อง,ลองมาอย่างอย่างสลิมเนี้ยยังเพิ่งมาขายแบบออฟฟิเชียลเลยทั้งทั้งที่มันออกมาตั้งแบบหลายหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยอืมอืผมว่าคิดว่าก็ก็คงแบบเปรียวกันครับเออ นี่ยพอพูดถึงเรื่องเซอร์วิสเนี่ยอ,อย่างของปู่กลับมาที่ปู่ต่อเนอ้อนอกจากเรื่อง Backward Compatible นั่นคือฟีเจอร์พื้นฐานแล้วเนาะคือผมมองว่าสิ่งที่ปู่ควรจะพัฒนาก็คือเรื่องเซอร์วิสอืมอืมอาจจะไม่ไม่ได้พูดว่าจะต้องไปทำซับสคริปชันเหมือนเกมพา a s สหรือ p ีอส plus ได้ก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันก็เหมือนมันเป็น mindset พื้นฐานของคนยุคเนี้ยว่าแบบเฮ้ยมันก็ควรจะมีซับสคริปชั่นอ่ะแต่ถามว่าคือผมไม่ได้นิสขนาดนั้นอืม <c oughs> เอาจริงผมผมตอบไม่ได้ด้วยว่าผมคาดหวังเซอร์วิอะไรจากปู่ <c oughs> อืมเพียงแต่อันนี้พูดในมุมที่ว่าในเชิงธุรกิจอะมันเป็นสิ่งที่ควรทำอะ <c oughs> อืมเอผมจะพูดว่าไม่รู้นะมุมมองหลายๆบริษัทอผมพูดงี้ผมทำงานบริษัทรถอะ่ะอ่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ลูกค้าอาจจะไม่เคยรู้นะครับคนคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. hey, บริษัทรถยนต์เนี่ยคาดหวังกำไรจากการขายรถ mm hmm. จริงๆเปล่าบริษัทรถไม่ได้คาดหวังกำไรจากการขายรถอย่างเดียว mm hmm. เราคาดหวังกำไรจากการขายอะไร mm hmm. และการบริการให้ลูกค้าด้วย mm hmm. มันคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนึกออกไหม mm hmm. ถ้าไป mm hmm. มองให้การขาย มันจบอยู่แค่นั้นไงคือคุณขายโปรดักได้ร้อยชิ้นเลเวลนิวคุณก็อยู่แค่ร้อยชิ้นนั้นน่ะอ่าอ่าแต่โปรดักตร้อยชิ้นแม่งเปลี่ยนอะไหล่กันกี่ชิ้นก็ไม่รู้อืมโปรดักร้อยชิ้นนั้นเอาเข้ามารับการบริการเมนเทนแนนซ์อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือ,อม,มันไม่มีมันไม่มีจํากัดนึกออกป่ะอืมจํานวนอะไหล่ที่จะขายได้ไม่ได้จํากัดตามจํานวนโปรดักที่ขายได้นะครับอืมเหมือนเกมอ่ะ ขายขายสวิตได้ร้อยยี่สิบล้านไม่ได้แปลว่าคุณจะขายเกมได้ร้อยี่สิบล้านนะจริงๆคุณอาจจะปัจจุบันมันเป็นไปได้นะสมมุติ i ิน t ต l l บ a ร้อยยี่สิบล้านคุณอาจจะขายซอฟต์แวร์ได้ร้อยสาสิบล้านก็ได้ในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะเครื่องหนึ่งเครื่องมีได้หลายแอาคเค้าแล้วแต่ละแอาคเค้ามันซื้อเกมแยกกันไงอ่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะมาคาดหวังแค่ขายเครื่องอย่างเดียวไม่ได้มัน เครื่องมันเป็นแค่แค่แค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการอื่นๆของคุณปัจจุบันนะ่ะซื้อเครื่องนินคุณทำได้แค่ซื้อเกมนินซื้อเกมบนเครื่องนินมาเล่นใช่ป่ะนั่นหมายความว่าช่องทางการการการเอิร์นเลเวนิวของนินแม่งก็อยู่แค่เกมไงแต่อย่างที่ผมบอกเฮ้ยมันมันต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นได้มันมีบริการม,มีนู่นมีนั่นได้อีกเยอะอืมซึ่ง เราเราเห็นเหกันอย,อยู่ว่านินนไม่เก่งเรื่องการให้บริการมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ซึ่งถึงบอกแต่แต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำไงถ้าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าเนี้ยเออมันมันต้องมามันต้องมีเซอร์วิสอะไรสักอย่างมามาให้มามาจูงใจลูกค้าอืมอืมใช่ใช่ใช,ชเห็นด้วยอืมแต่ว่าอย่งที่บอกผมผมก็ผม ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดจะไปแนะนำหรอกว่าควรจะเป็นเซอร์วิสในลักษณะไหนเพราะเอาจริงอย่างที่ผมพูดอ่ะผมอยากเห็นอะไรที่มันใหม่อะเป็นเซอร์วิสชนิดที่ว่าผมไม่รู้ผมไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้ำว่าผมต้องการไอ้สิ่งเนี้ยอ่า uh, เอาเอผมอยากเห็นอะไรแบบนั้นอ่ะแบบวิกฤต e s u m เนี้ยใช่เออจริงหรือ,อยังยังเอาเทียบกับ netflix ก็ได้อ่า uh. โตมาตั้งแต่เกิดจนโตมาเนี่ยไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวหรอกว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บนโลกอะ่ะสติมิงอะไรเงี้ยเออแบบลักษณะลักษณะที่ว่าจ่ายเงินเหมาเหมาไปเลยอะจ่ายเงินค่ารายเดือนแล้วจะดูหนังเท่าไหร่ก็ดูไปเลยอย่างเงี้ยแบบอโอ้เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรแบบเนี้ยเออมันคือแบบแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออนี่สิ่นี่คือสิ่งที่เราเราควรจะได้รับอะ่ะแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว,ว่าเราต้องการมันอะอืมอืม จนกระทั่งเราไม่เคยรู้ตัวจนกระทั่งเรามีมันนะ่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยเอออืมใช่ใช่ใช,ใช่แต่เนี่ยผมผมคือรู้สึกเมื่อก่อนมันจะมีเป็นบริษัทเช่าหนังชื่อสุออทายาปะอ่าอ่าสึทายาอ่าอ่าอะไรเงี้ยมันจะมีระบบเหมือนเป็นระบบเมมเบอร์เป็นระบบแบบเหมาอะไรเงี้ยอ่าคือคือดีเว้ยแต่ว่าบางทีแบบอยากดูหนังเรื่องเนี้ย ให้เกียรติไปว่ะใช่เออคือคือ business มันเป็น business model แบบเดียวกันครับอ่าแต่การ implement คนละอย่างว่าเทคโนโลยีมันเสถายามันไม่มีเทคโนโลยีเลยมาช่วยในการนำเสนอคอนเทนต์ไงเออมันเป็น physical อะใช่คุณต้องไปคุณต้องไปเอาวิดีโอที่ร้านดูเสร็จคุณต้องไปคืนแลกเรื่องใหม่ใช่ใช่เน็ตคุณนอนอยู่บ้านคุณดูต่อเนื่องไปเลยจากทั้งวันทั้งคืนคุณก็ดูไปเลยใช่ใแต่ว่าแต่ว่า n น t f l i x ไอธุรกิจดั้งเดิมของเขาที่อเมริกามันก็คือเช่าวิดีโอใช่แต่เขามาส่งนะมาส่งมาคอเลกเก็บอะไรประมาณนี้อ่าแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแหละะาส่งแบบ Delivery โดย m a n นวลมันก็กลายเป็นว่า d e l i v e r โดยดิจิ a l ลเทคโนโลยีไปเลยอ่าใช่อ่จริงๆเนี่ยผมว่าธุรกิจเกมจริงๆมันมันก็มันก็นกวิวัฒนาการมานะเรื่องการซื้ออ่ะมันก็มาแล้วไงมันก็เปลี่ยนละ แทนที่จะต้องออกไปซื้อแผ่นที่ร้านามันก็วิวัฒนาการเป็นซื้อดิจิตอลแล้วมันก็เดลิเวอร์กันถึงเครื่องโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยใช่แล้วก็มีระบบซับสคริปชันมาคล้ายๆกันใช่ Xbox มันก็เอาไปต่อยอดเป็นซับสคริปชันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไปได้อีกเยอะคือเนี่ยอย่างที่พูดว่านินนไม่ไม่เก่งเรื่องบริการไงแต่จริงๆแล้วนินเป็นบริษัทที่มี creativity สูงนะครับใช่ออกแบบเครื่องมาแต่ละอย่างเนี่ย มันมีมันมีอินโนเวชันมันมีครีเอทีวีเนี่ยนั้นเยอะมากอืตัวเกมของเขาเกมของเขาก็มีครีเอทีวีเยอะมากอ่าใช่แต่ทำไมจะคิดโปรททำไมจะคิดเซอร์วิสดีๆไม่ได้ผมไม่เชื่อหรอกมันต้องทำได้แค่ไม่คิดจะทำไม่เฉยแหละเออที่ผ่านมาแค่ไม่คิดจะทำเท่านั้นแหละลเนี่ยผมคาดหวังผมอยากเห็นอาจจะไม่คิดจะทำก็เลยไม่มีโนฮาวแล้วก็เลยเหมือนแบบไม่ไม่มีความเอ็กซ์เพรสทด้านนี้เลยอะไรเงี้ย เออเออผมว่ามันมันถึงเวลาที่คุณต้องแบบทําแล้วอะ่ะถึงเวลาที่ต้องทําแล้วเอ,อไม่ใช่เริ่มทํานะจร,จริงมันเป็นเวลาที่คุณต้องทําไปแล้วด้วยซ้าใช่ใช่ใช่จริงจริงนี่ก็ทําไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะทําเล็กหน่อยน้อยหน่อย,อยน้อยเออแต่อย่างหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเห็นแน่ๆก็คือเรื่องของ การเอาเกมตัวเองไปลงเครื่องอื่นเหมือนโซนี่เหมือนไมโครซอฟท์ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นม่มีาทางระยะเวลาอันใกล้นี้นี่ทางเป็นไปไม่ได้คือ,อไมไม่ต้องไปลงแพลตฟอร์มคู่แข่งหรอกนะแค่ลงลงพีซีเนี่ยแม่งก็ไม่มีทางได้เห็นละเออเออคือก็มีแหละคือกเกมของโปเกมอนโปเกมอนคอมพานีอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบไม่ได้เป็นของนินเทนโดโดยตรงอย่างนี้ใช่ไหมเอเอถ้ามันเป็นเวอร์ชันมือถือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอะไอะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้มันปกติอยู่แล้ว อคือ,อจริงๆมันไปสอดคล้องกับไอตอนที่เอาเกมไปลงมือถือไม่ใหมอ่อ่ะอ่าอ่าช่วงที่เอาช่วงที่เริ่มเอาเกมไปลงมือถือ,อก็มันมีวิสัยทัศน์มาแบบนั้นแหละว่าเอาไปลงเนี่ยเพื่อแบบเหมือนต้องการสร้างสร้างวิสบิลิตี้ให้ลูกค้าเห็นเกมของตัวเองเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าเกมที่เอาไปลงอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบไม่เหมือนเกมที่เล่นบนแพลตฟอร์มของนิมเนี่ย เออ่าถูกอามันเป็นเกมที่ต่างออกไปเป็นเกมเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยอืมแค่เอาคาแรคเตอร์ไปสร้างความรับรู้ให้คนเฉยๆซึ่งผมก็เห็นด้วยนะมันก็มันก็โอเคมันก็นกยังรักษารักษาแวลของแพลตฟอร์มตัวเองไว้ได้อ่าถูกต้องแต่จริงๆสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่านินอาจจะสามารถสามารถเปิดกว้างขึ้นได้อีกนิดนึงทำคล้ายๆที่ Xbox กกำลังจะทำ เอาเกมบางเกมแบบอ่ะเน้นเน้นว่าบางเกมที่มันมี potential ที่จะโตได้มากกว่านี้อืมไปลงแพลตฟอร์มอื่นให้มากขึ้นก็ได้ตัวอย่างเช่นโปเกมอนอ่า <Pokemon. S 1> อ่าจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีเกมโปเกมอนที่เอ็กซคลูซีฟบนมือถือเลยนะอืมใช่ป่ะมีมีก็ไม่ดูวมันมันเอามีมีโปเกมอนอะไรนะมอนโก อ่ามอนโกแล้วก็ <Yeah. S 2> มีอะไรที่มันเป็นเกมแบบจัดทีม <Master EX. S 2> อ่ะมาสเตอร์เออ่ามาสเตอร์นั่นก็เอ็กคูสีมือถือเลยถูกว่าอืมอ่านั่นอ่ะคือผมมองว่านั่นคือการที <c oughs> ่เหมือนเอ็กบอก่ะการการการลิเวอร์ไอพีของตัวเองไปให้ถึงคนหมู่มากอืมเออมันทําให้ไอพมันโตมากขึ้นมันกว้างมากขึ้นอะ่ะแล้วมันก็สามารถทําเงินได้มากขึ้นอืมซึ่ง จริงๆอย่างอย่างโปเกมอนโกหรือโปเกมอนมาสเตอร์เงี้ยโมเดลการทำเงินมันไม่เหมือนกับการทำเงินบนสวิตเลยนะเพราะโปเกมอนจากกี่ภาคต่อกี่ภาคถ้าคุณขายบนสวิตนั่นคือคุณขายคุณขายก๊อปปีอ้อ่ะขายครั้งเดียวจบขายครั้งเดียวจบใช่ไหมแต่พอมาเป็นเนี่ยพอมาเป็นโปเกมอนโกโปเกมอนมาสเตอร์หรือแม้กระทั่งอยู่ไหนอ่ะนั่นคือเติมเรื่อยๆไง คนเล่น <Okay. S 2> เติมเรื่อยๆอ,อ่ะคุณก็เอินไม่ไม่หยุดอ่ะเออผมว่าเนี่ยมันมันต้องมีบิสเนสแบบเนี้ยบ้างอ่ะอืมอืซึ่งทำกับโปเกมอนไปบ้างแล้วนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีไอพอื่นที่มันแบบเฮ้ยเหมาะสมกันจะทำแบบนี้อีกหรือเปล่าอืมอืมแต่อาจก็มีความเป็นไปได้มันอาจจะเห็นอะไรแบบนี้มากขึ้น ผมคิดว่าที่เขาลงมือถืออะเพราะว่าก็ตีไปว่ามือถือเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งเลยไม,ไม่ได้มีแข่งเออไม่ได้มีอะไรที่แบบมีความแบบเกี่ยวข้องก,กันกับธุรกิจหลักของเขาเลยอืมแต่พีซีเนี่ยมันเหลื่อมอืมเออเขาก็เลยแบบคงคงไม่เอาไปผมคิดอย่างนี้นะเออแต่ว่าผมคิดว่าถ้าวันนึงไปเนี่ยก็คงเอาไอไลน์แบบกี้หรือมันลงมือถือเนี่ยแหละไปอืมอ่าสมมติแบบโปเกมอนอยู่ในลงพีซีอะไรเงี้ยโอ้ยมีความเป็น,ปนไปได้โอเคเป,เป็นไปได้เอออะไรแบบเนี้ย แต่ถ้าเกิดแบบเป็นภาคหลักเลยเนี่ยโปเกมอนภาคที่เป็นแบบทร а ิชันอลไปลงเนี้ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าเอ่อก็คงยังมีความแบบเป็นใส่แบบรอยัลตี้ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเออคือไรายได้อ่ะจะจะจะแบบโกยมาได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะเออผมคิดว่าปู่มองว่าไนเทรดอินไม่คุม้มอืมโดยเฉพาะในระยะยาวนี่คือแบบเห็นผลแน่ๆอืมเพราะว่า เพราะว่าตลาดตลาด PC มันที่เราพูดแหละตลาด PC กับปู่กับกับโซนี่อ่ะความเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยมันห่างระยะมันห่างกันกว่ามากอืมื่อเลยทําให,ให้แบบคอนโซลของปู่หรือเกมของปู่เนี่ยมันยังสามารถสแตนด์เดที่ฉีกแนวไปจาก PC ได้อยู่ครับเอ,อแต่ถามว่าอะไรปู่เอาเกมตัวเองไปลงเนี่ยกลายเป็นว่าปู่ก็เหมือนกันเป็นการยอมรับไกลกาแล้วนะว่าเออพี PC กับของปู่เนี่ยก็คือเดิมๆกันนะ อเออคนก็จะแบบอ่าวงี้ก็เราไม่ต้องซื้อนินเทนโดก็ได้มัง้งเออเพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องทางเลือกแล้วนี่อเออเกมก็มาลงเหมือนกันอะไรแบบเนี้ครับเออก็ก็ใจแต่ตถามใจผมนะผมไม่อยากให้ลงอืมผมเป็นรอยตีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรรอรอ l ยลลิสเหรอเออใช <laughs> ่เป็นเป็นคนจงรักภักดี ที่ถ้าวันหนึ่งปู่ทำนะผมจะเป็นคนแรกๆเลยที่ไม่พอใจเออเออไม่ว่าปู่จะได้แบบเดเวนูจากอะไรเงี้ยอะไรคุ้มค่าขนาดไหนผมจะเป็นคนที่ไม่พอใจมากๆแน่นอนอผมมั่นใจมากคือ,ค,อคือตอนที่โซนี่ทำอะ่ะผมยังขนลุกเลยคือแบบเชียคิดยังไงวะเนี่ยเออถึงแม้ตอนนี้จะเฉยๆแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เฉยๆเพราะว่าเราเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแต,แต่ว่ามัน,<อ>ม,นมันทำจนเราแบบเดี๋ยวมันก็ทำ อืมเออแต่ถ้าเกิดขึ้นกับ n ิน t e n d o นะแม่งเสียสัหลังว่าประกาศเกมแต่ละทีแม่งวันหนึ่งแม่งจะไปลงพีซีวะลงแล้วแม่งจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอืมเออก็ก็หวังหวังว่าปู่จะจะไม่ทำ <laughs> อันนี้แเป็นความเห็นแก่ตัวของผมเองเออนะครับ ส่วนเครื่องปู่ก็ผมว่าอันนี้มันมันยังไม่เห็นความชัดเจนอะไรเลยอืมยังไม่มีอะไรที่ที่ที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันมากที่ปากพอที่จะทําให้เราออกมาคาดคะเนกันได้แบบแบบเป็นเป็นเป็นน้ําเป็นเนื้อเออแบบของ X b o กกับกับเพเรเซชัผมเลยคิดว่าเราก็ได้ได้เหมือนที่ลุงบอกนะว่าอะไรนะว่าเราได้พูดพูดแบบแค่ที่เราเห็น อ่าเออซึ่งซึ่งผมว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าปู่เริ่มมี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 เอ่อเอัปเดืกอ่ามีข้อมูลมาเพิ่มอะไรเงี้ยผมว่าเราน่าจะเห็น,เร,น,เ,หนเราน่าจะเห็นภาพอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นเออเนี่ยก็อย่างเช่นตอนนี้ที่มันลือใช่ไหมว่าไดเล็กซี่จะมากำลังจะเป็นพาร์ทเนอร์โชว์เคส หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นพาร์เนอร์โชว์เคสจริงซึ่งก็แสดงว่าปีนี้ปู่แม่งไม่เอาเฟิร์สปาร์ตี้มาลงแลวซื้อชแล้วใช่ไหมอเออเออก็จะแบบอาศัยเฟิร์สปาร์ตี้แล้วก็แบบเหมือนปู่ก็รีดเลือดไปเรื่อยอะไรเงี้ยขายเกมในเกตเกต์ลองๆของตัวเองไปเออแต่ว่าเครื่องจะก,ก็จะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะ,ะจนกระทั่งปู่จะประกาศเออพอประกาศอะอย่างน,น้อยก็มีบอกปีคร่าวๆเออสมมติประกาศนะ่ะเป็นสองพันยี่สี่อันทีเนี้เรารู้แล้วว่าปู่ต้องจะทําแบบไหน เออเราจะคาดเดากันได้ได้ง่ายมากขึ้นเออเนี่ยทําเลยทําให้ในเพจตอนเนี้ยนั่งเฝ้ารอไดเล็กหนักมากขึ้นก็คือผมเองเนี่ยแหละเออเพราะว่ามึงมึงโชว์ช่วยช่วยมูฟให้ดูหน่อยเออกูจะได้รู้ว่าจะยาไงต่อไปอือเออพอไม่มู่ะนิ่งๆเงียบๆปล่อยเทนเลอร์เจ้าหญิงพีชปล่อยเทนเลอร์ไม่รู้น้องกี้คองปีนี้เข้ามาสองเดือนแล้วเป็นเกมรีเมคสองเกมเงี้ยคือแบบ เอาเอาไงวะเอาไงกันแน่วะเครื่องใหม่ก็ไม่เปิดเกมใหม่ก็ไม่ขายคือมันมันมีผลน่ะกับการไม่มีเกมใหม่ออกเนี่ยมันทําให้แบบแรงจูงใจในการหยิบเครื่องมาเล่นของเราหายไปเลยนะใช่เนี่ยคือผมไม่ได้หยิบสวิตช์มาเล่นเกือบสามเดือนแล้วนะเชื่อไหมอืมไม่ใช่ไม่มีเกมเล่นนะเกมอดองเต็มเลยเออแต่แบบมันรู้สึกแบบแม่งไม่คึกคักเลยอะ บบพออยากเล่นเกมว่าแบบให้ไปหยิบ x b ็กบ็อกหยิบเพ5ห้ามาเล่นดีกว่ายังดูมีความเคลื่อนไหวยังดูมีแบบมีมีอะไรให้ให้ลุ้นให้เอ็นจอยกับเครื่องมากกว่าลุงอูมกำลังอบอกว่าแ,แรงไฮกว่าตัวเครื่องอ่ะมันส่งผลกับกับกับการเล่นเกมของเราจริงนะใช่ส่งผลแสดงว่าลุงอูมกำลังบอกว่าลุงอูมหมดใจถูกไหมก็ก็ทำนองนั้นโอเคมีพวกแล้วมีพวกแลวโว้ยไม่เหงาแล้ว เออเออเออซึ่งซึ่งมันมันมันฉุดเราจริงๆเว้ยอืมแต่ทุกวันนี้ผมก็เลยใช้วิธีด้วยกันหาเกมเก่าๆที่เราพลาดไปที่เราไม่ได้เล่นไปเทไปเพราะมันออกมาชนๆกันน่ะออ่ตามตามเก็บเออเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเล่นไอ้ไลฟ์และไอยู่ไลฟ์และไลฟ์อ่าอะไรเงี้ยผมเล่นอันนี้เพิ่งจบเอ่ออาิสคอร์อืมอ่าแล้วเนี่ยเหลืออีก มันมันมีช่วงว่างไงก่อนที่รีเบิร์ตจะออกผมก็เลยแบบไปหาพวกเกมเนี่ยพวกเกมเกมใน plus ที่แบบที่แบบตอนมันออกมาแล้วผมไม่ได้ซื้ออะมันนั่งเล่นเล่นนี่นั่นงเล่นอะไรวะคีหน้าอ๋อที่ออกเดวันออตอนนู้นใช่ใช่ใช่เก็บดีมากงงคมมีหน้าเออเออ,เอ,อก็นั่นแหละ นะครับก่อนเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปต้องเห็นมูคต่อไปของปู่ก่อนว่าว่าจะจะออกมาในแบบไหน,นเราถึงจะสามารถแบบมาต่อยอดได้ในเรื่องของการพูดคุยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าวันนั้นพูดออกมาเนี่ยผมว่าถ้ามันเปิดออกมาเนี่ยมันได้เปิดมาเงี้ยมหลอกันพงมาแบบแพ็กหนึ่งออกมาเซตหนึ่งอืมอมซึ่งในเซตนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อกาวให้เราได้มาพูดคุยกันต่อไปอืมเดี๋ยวถึงวันนั้นเนี่ยเรามามาผาประเด็นคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปู่อีกนะครับวันนี้ก็เลยไปหนักๆเกี่ยวกับของ วงการทั้งทั้งวงการทั้งของของคอนโซลเน่นะครับก็นี่คือหลังจากรีเทิร์มานี่เราซัดกันเต็มนะเรายาวกว่าที่เราเราเคยพูดอีกนะก็ถือว่าได้ได้ระบายความอัดต้นับเนนะครับกับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ายังไงเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรก็อันนี้ลุงอมก็น่าจะกลับมาได้เหมือนแบบเหมือนเดิมแล้วใช่ปะว่ายยังไม่รู้น่าจะกลับมาโล่งๆแล้วเดี๋ยวแต่ว่า ก็ยังรับปากไม่ได้ว่าจะกลับมาได้ทุกอาทิตย์แต่ว่าน่าจะถีขะะถ่ขึ้นถี่ขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอ่าโอเคอเออนะครับก็แฟนๆที่ติดตามรายการเราอยู่ก็รอรออัปเดตความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวคิดถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าในในวีคตูวีคในอะไรเงี้ยเราจะได้การคอนเฟิร์มนะไงว่าวีคนี้เราจะมีเเกมแก่ care, มีอะไรเงียย้ยไหมเอ่ยก็ติดตามกันต,ต่อไปนะครับสำหรับการคุยเกมแก่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้กับ มาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับในเอพิโซดหน้ากับคุยเกมแกสำหรับเอพิโซดนี้ผมลูก,กี้แล้วก็ลุงโอม,มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ